อนนี้ท่านอาจารย์สืบศักดิ์ก็เข้ามาในห้องประชุมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขออนุญาตเริ่มงานอย่างเป็นทางการนะครับกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ที่ SIT บางกะดีแล้วก็ผู้ชมที่รับชมจากทางบ้านออนไลน์นะครับผมเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยมีหลากหลายท่านมากที่อยากจะมีส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องของการเป็น last lecture ของท่านอาจารย์สืบศักดิ์นะครับก็ขออนุญาตเข้าเป็นพิธีเป็นทางการนิดนึงแต่วันนี้เราจะทำการกำหนดการทั้งหมดจะเป็นกึ่งทางการนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันดีๆที่เราอยากจะส่งมอบความรักให้กับท่านอาจารย์สืบศักดิ์นะครับก็วันนี้เป็นงานปัจฉิมบรรยายโดยรองศาสตราจารย์ดร.สืบศักดิ์นันทวณิชนะครับผมพิษณุตู้จินดานะครับวันนี้รับหน้าที่เป็น MC เป็นกรณีพิเศษเพราะไม่ได้เป็น MC มากว่า10ปีแล้วนะครับวันนี้ถ้าผิดพลาดเป็นใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยวันนี้เราจะมีงานการพูดเกี่ยวกับหลายๆด้านมาจากหลากหลายผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับท่านอาจารย์สืบศักดิ์มาตลอดระยะเวลาเกือบ30ปีนะครับตัวผมเองที่เกี่ยวข้องกับท่านอาจารย์สืบก็คือหลายๆท่านในที่นี้อาจจะไม่ทราบว่าท่านอาจารย์สืบศักดิ์เป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีเป็นท่านแรกตอนที่เราตั้งภาควิชาใหม่ๆเนี่ยตัวอาจารย์เองตัวผมเองก็เป็นใหม่ๆอาจารย์ลัคนาก็ยังเด็กๆอยู่ก็ยังไม่มีกวก็ต้องขออนุญาตเชิญท่านอาจารย์สืบนะครับผู้เป็นที่พึ่งให้กับเรานะครับหลังจากนั้นก็ภาควิชาวิศวกรรมเคมีก็ตั้งมาอาจารย์สืบก็ให้ความสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับและอาจารย์สืบก็เป็นอาจารย์ที่มีความสำคัญต่อภาควิชาหลายๆภาคใน SIT นะครับเริ่มต้นจากภาค Industrial Engineering นะครับแล้วก็เมื่อ SIT ไปเปิด Management Technology ท่านก็ไปช่วยแล้วเมื่อ SIT เปิด Engineering Management ท่านก็ไปช่วยอีกนะครับตลอดระยะเวลาอันนี้เป็นที่ประจักษ์อยู่เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ที่ยินดีมากๆเลยคือวันนี้เรามีทั้งเพื่อนๆอาจารย์นะครับแล้วก็พี่น้องพนักงานนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือคนที่สำคัญที่สุดก็คือลูกศิษย์ของท่านอาจารย์สืบศักดิ์ที่วันนี้พวกเราคงมาร่วมกันที่นี่เพื่อที่อยากจะส่งมอบความรักแล้วก็รับฟัง last lecture ของท่านอาจารย์สืบศักดิ์ครับแต่ก่อนที่ผมจะไปอันลำดับถัดไปก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านหัวหน้าภาคนะครับวิชาเทคโนโลยีการจัดการนะครับรองศาสตราจารย์ดร.พิสิทธิ์จันทวาสุขเป็นหัวหน้าภาคMT นะครับกล่าวเปิดงานครับขอท่านเรียนเชิญครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็เปิดธรรมดาไม่ค่อยพูดเป็นทางการก็เลยอาจจะมีตะกุกตะกักเล็กน้อยนะครับก็ต้องมีสคริปต์นิดนึงนะครับเรียนท่านผู้อำนวยการนะครับอาจารย์สืบศักดิ์แล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็รับชมทางไลฟ์นะครับก็จะมีตอนนี้ที่แน่ๆเนี่ยมีคนชมอยู่ที่ญี่ปุ่นแน่ๆนะครับผมพิสิทธิ์จันทราสุดนะครับเป็นในฐานะหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการนะครับก็ขอกล่าวต้อนรับนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสู่งานชื่อยาวเดี๋ยวต้องดูนิดนึงปัจฉิมบรรยาย2536ถึง2565นะครับชีวิตการทำงานสอนและวิจัยของอาจารย์สืบศักดิ์ที่ SIIT โดยรองศาสตราจารย์ดร.สืบศักดิ์นันทวณิชนะครับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันพิเศษนะครับสำหรับพวกเราอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาอยู่ที่นี่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับต่อจากนี้นะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นผู้กล่าวเปิดงานนะครับแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตนำเสนอนะครับความประทับใจของผมต่อการทำงานร่วมกับอาจารย์สืบศักดิ์นะครับที่ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการก่อนนะครับสั้นๆนะครับไม่ยาวนะครับผมเองก็ได้ร่วมงานกับอาจารย์สืบศักดิ์มานะครับตั้งแต่ผมเริ่มทำงานที่ SIIT นะครับก็ประมาณ10ปีเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ส่วนที่ผมประทับใจนะครับก็จะเป็นเรื่องการทำงานของท่านนะครับงานอะไรก็ตามที่ท่านได้ทำนะครับท่านทำเต็มร้อยนะครับอย่างบางอย่างเนี่ยก็เกินร้อยนะครับอาจารย์สืบศักดิ์ก็เป็นที่กล่าวถึงของนักศึกษาของภาค MT อยู่เสมอนะครับนักศึกษา EM เนี่ยจะทราบดีนะครับส่วนใหญ่นักศึกษา EM นะครับถามได้เลยจะกลัวอาจารย์สืบศักดิ์นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเวลาเข้าเรียน
นะครับเพราะว่าอาจารย์สืบศักดิ์เขาจะท่านจะมีกฎแบบนี้นะครับโชคขอขึ้นนิดนึงครับเพิ่งขอท่านมาเมื่อวานนี้ตัวเล็กนิดนึงนะครับก็ค่อยๆอ่านดูนะครับถ้านักศึกษาที่เรียนกับอาจารย์สืบศักดิ์ก็น่าจะคุ้นเคยกฎนี้ดีนะครับในส่วนของกฎนี้นะครับพูดคร่าวๆนะครับมันทำให้นักศึกษาจำเป็นต้องเตรียมตัวก่อนเข้าห้องเรียนนะครับต้องมีชุดนักศึกษานะครับตอนเช้าเข้าห้องน้ำห้องท่าเรียบร้อยนะครับต้องมาก่อนอาจารย์สืบศักดิ์นะครับเพราะว่าอาจารย์สืบศักดิ์เขาล็อกห้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเด็กๆเขาจะโพสต์ว่าบางครั้งเนี่ยลูกบิดประตูยังคามืออยู่เลยอาจารย์สืบศักดิ์ปิดประตูต่อหน้านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในบางครั้งเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีนักศึกษาหลายๆคนหลังจากที่อาจารย์สืบศักดิ์สอนแล้วนะครับจะยืนอยู่หน้าห้องเรียนนะครับหวังว่าอาจารย์สืบศักดิ์จะกรุณาเปิดประตูห้องเรียนให้นะครับแต่ก็ไม่ได้เข้าอะครับนะครับแล้วก็มีคนกระแอมโอเคนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือท่านอาจารย์สุศักดิ์จะเป็นน่าจะเป็นอาจารย์1ใน2ท่านในสถาบันเท่านั้นนะครับที่สอนโดยใช้แผ่นใสนะครับซึ่งถ้าไม่มีเหตุการณ์โควิดเนี่ยผมว่าอาจารย์ท่านก็ยังคงสอนด้วยแผ่นใสอยู่นะครับแต่ตอนนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็น PowerPoint แล้วนะครับแล้วก็ในกรณีที่นักศึกษาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมาพบกับอาจารย์สืบศักดิ์นะครับเช่นพวกวันลงทะเบียนนะครับก็ต้องแต่งกายชุดนักศึกษานะครับต้องสื่อสารต้องคุยกับอาจารย์สืบศักดิ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับที่ห้องอาจารย์สืบศักดิ์เนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้าห้องได้เนี่ยนะครับก็จะมีกริ่งสัญญาณอยู่นะครับเพื่อขอเข้าพบนะครับถ้าท่านนึกภาพไม่ออกก็จะเหมือนกับกลิ่นของเวลาท่านเข้า 7-Eleven นะครับหรือบางครั้งก็จะเป็นเสียงเป็ดนะครับเพื่อขอเข้าพบนะครับแล้วก็ถ้าหากนักศึกษาแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะครับก็ไม่ให้เข้าพบนะครับอันนี้ก็เป็นกฎของท่านอาจารย์สุศักดิ์น่าจะเป็นท่านเดียวแล้วมั้งครับท่านอื่นน่าจะอาจารย์ท่านอื่นน่าจะไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วนะครับส่วนในความเป็นอาจารย์เนี่ยนะครับซึ่งทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับอาจารย์สืบศักดิ์ท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับมีความเป็นผู้นำเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับมีความเสียสละมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมนะครับแล้วก็ต้องการพัฒนาให้ภาควิชาเกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนนะครับภาพที่ผมเห็นโดยคุ้นเคยมากกว่า10ปีนะครับก็คือในแต่ละวันจะได้ยินอาจารย์สืบศักดิ์เข้ามาเล่าให้ฟังว่าวันนี้จะเอาไซต์เวิร์กนะครับไปสัมมนาข้างนอกวันนี้ต้องไปที่สมาคมกัลยาศาสตร์นะครับไปบรรยายหัวข้อกัลยาศาสตร์ที่บริษัทต่างๆบรรยายเรื่องเซฟตี้นะครับบรรยายที่สมาคมสัตว์ปีกกรมปศุสัตว์นะครับวันนี้มีประชุมที่ตลิ่งชันอันนี้ใช้บ่อยได้ยินบ่อยนะครับแล้วก็ตอนเย็นก็มีอบรมนะครับมีคอนเฟอเรนซ์ซึ่งอันนี้เป็นคำบอกเล่านะครับไม่รู้ว่าไปจริงหรือเปล่าเพราะผมไม่ได้ไปกับท่านนะครับผมก็ได้แต่ครับตลอดนะครับแต่ภาพที่เห็นนะครับก็เราจะเห็นอาจารย์สืบศักดิ์นั่งทำงานอยู่ที่ออฟฟิศตลอดนะครับก็นั่งตอบเมลนะครับนั่งเตรียมแผ่นใสเพื่อการเรียนการสอนนะครับเตรียมเอกสารฝึกอบรมนะครับอ่านเปเปอร์คอยแก้ไขเปเปอร์ของนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะครับแล้วก็ SIC New เนี่ยนะครับก็ต้องมีการผ่านตาอาจารย์สืบศักดิ์ก่อนนะครับนี่ก็บางครั้งก็มีการนั่งสับประงกบ้างนั่งหลับบ้างนะครับปิดห้องนอนกลางวันบ้างแอบแชทบ้างนะครับซึ่งในภาคก็น่าจะทราบกันอยู่นะครับเผลอๆนานๆทีผมก็จะไปเคาะประตูห้องดูว่าท่านอะไรท่านกำลังทำอะไรอยู่นะครับสำหรับคนทำงานทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามนะครับคนทำงานดีหรือคนทำงานไม่ดีเนี่ย
เมื่อครบอายุ60ปีก็ต้องอำลาหน้าที่ไปตามวาระนะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับผมก็รู้สึกเสียดายนะครับที่สถาบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาควิชานะครับต้องขาดบุคลากรที่มีความรู้มีประสบการณ์นะครับที่สามารถเป็นแบบอย่างให้การทำงานสำหรับอาจารย์ท่านอื่นๆได้นะครับในความเป็นอาจารย์อาวุโสที่ภาควิชานะครับท่านก็เป็นทั้งอาจารย์นะครับเป็นทั้งเพื่อนนะร่วมทำกิจกรรมต่างๆของภาคนะครับคอยให้คำแนะนำนะครับคอยให้ประสบการณ์ให้กับอาจารย์ในภาคทุกๆท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบนี้ก็ได้เวลาสมควรนะครับผมขออนุญาตเปิดงานปฐมบรรยาย2536ถึง2565ชีวิตการทำงานสอนและวิจัยของอาจารย์สืบศักดิ์ที่ SIIT โดยรองศาสตราจารย์ดร.สืบศักดิ์นันทวณิชนะครับผมขอให้กิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมของความชื่นชมยินดีนะครับขอให้วันนี้เป็นวันแห่งความสุขขอบคุณและสวัสดีครับตามมาตรการสาธารณสุขนะครับก็เราก็ไม่ไว้ใจกันนะครับอันนี้มาพิธีการเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็คงเป็นความเป็นสบายๆก็อยากจะนำเสนอในลำดับถัดไปเกี่ยวกับเรื่องของความประทับใจจากต่อท่านอาจารย์สืบศักดิ์นะครับในมิติต่างๆจริงๆแล้วขนาดหัวหน้าภาคท่านยังรู้ลึกขนาดนี้นะครับบุคคลผู้เป็นเรามีประธานกิริยาและกรรมใช่ไหมครับถัดไปก็จะเป็นคนส่วนที่ผู้ถูกกระทำแบบเป็น passive voice นะครับเรียงลำดับตามตั้งแต่รุ่นแรกนะครับ SIT รุ่น1เลยของเรานะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณถวันบุญยวัฒน์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเดอะเมกะวัตต์จำกัดเป็นตัวแทนศิษย์เก่ารุ่น1ของเราวิศวกรรมอุตสาหการเรียนเชิญครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้อำนวยการนะครับอาจารย์ทุกท่านอาจารย์สืบนะครับต้องบอกพี่ๆพนักงานเนาะแล้วก็รุ่นน้อง SIT ทุกท่านนะครับก็ผมถวันบุญวัฒน์นะครับวิศวะอุตสาหการรุ่น1นะครับก็วันนี้เนี่ยจริงๆตอนแรกที่ได้รับมอบหมายงานมาผมก็ถามผู้จัดเหมือนกันบอกว่าเราไปได้ไกลขนาดไหนสุดขนาดไหนครับเขาบอกว่าเต็มที่นะฮะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยก็เนื่องจากว่าผมก็ลองพูดนะครับให้ทางภรรยาผมฟังนะครับก็เหมือนอาจารย์แก้ทีสิทธ์นะฮะโดนขีดยับเลยก็ไม่ให้พูดนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เอาแบบแตะๆนะอาจารย์นะผมกลัวว่าคราวหน้าจะไม่มีงาน last lecture กันอีกนะครับก็ต้องบอกว่างี้ครับว่าผมเองเนี่ยอายุ18เนาะ19ได้รู้จักอาจารย์สืบศักดิ์นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นอีก30ปีก็ยังไปไม่พ้นอาจารย์สืบศักดิ์นะครับด้วยการที่ว่าผมเองเนี่ยก็รู้จักอาจารย์ในหลายสถานะนะครับเป็นอาจารย์ผู้สอนนะครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น Advisor Project นะครับเป็นเขาเรียกว่านี่เป็น Co-author นะครับจบปริญญาตรีมีงาน Publication ได้อะฮะเพราะอาจารย์สืบนะครับแล้วก็เป็นรุ่นพี่สถาบันที่ปริญญาโทนะครับอาจารย์ก็มาเป็นผู้ร่วมงานกับภรรยาผมนะครับเป็นคนที่คอยแนะนำเรื่องของการทำงานที่ SIT นะครับแล้วก็สุดท้ายเองก็ต้องบอกว่าเป็นพี่ชายเพราะว่าผมก็เผลอเรียกอาจารย์ว่าพี่ไปหลายรอบอาจารย์ก็ดูท่าทางจะชอบ นะฮะหลังๆเนี่ยจะเรียกโอ้ยพี่เป็นไงดีเรียก ขอโทษนะครับก็ผมเริ่มต้นชีวิตนะฮะก่อนจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้เริ่มจาก SIT นะเราเริ่มจากเราเรียกว่า Engineering English Program นะครับ SIT เนี่ยมันมาช่วงหลังนะครับก็ยังไงก็ชีวิตตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะอยู่กันที่อาการวิจัยวจ.นะครับเป็นอาคารที่ค่อนข้างเก่าและค่อนข้างร้อนมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะเจอก็คืออาจารย์สืบศักดิ์จะผูกนะใส่เชิ้ตผูกเน็กไทนะครับเดินเข้ามาสอนตลอดอาจารย์ร้อนตับแลบอาจารย์ยังใส่นะครับแล้วก็จะถือแก้วมาใบหนึ่งนะครับเป็นแก้วกาแฟอันหนึ่งนะฮะผมจำได้ติดตาเลยเขียนว่า Best Lecturer NJIT
ทันไหมฮะอันนี้ใครทันบ้างทันแน่ต้องประมาณรุ่น1รุ่น2ฮะแต่ได้ข่าวว่าอาจารย์เปลี่ยนแก้วแล้วใช่ไหมอาจารย์เป็นอะไรนะซิลเวสเตอร์โอ้โหครับอาจารย์นะครับต้องบอกว่าอาจารย์เองเนี่ยก็เป็นผู้เปลี่ยนชีวิตนะครับของผมนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าแบงค์เลยว่าเราจะไปปี2เนี่ยเราต้องเลือกแผนกละเลือกภาคนะครับตอนรุ่นผมเองเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่3ภาคให้เลือกนะครับมีโยธามีไฟฟ้าและอุตสาหการนะครับจุดเปลี่ยนก็คือวันที่อาจารย์มาแนะนำนะฮะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของภาคว่าแต่ละภาคเนี่ยมันมีอะไรบ้าง1 2 3ใช่มั้ยฮะเราเองก็ด้วยความที่ว่าแม่สั่งให้มาเป็นวิศวะแต่เราก็ไม่ได้บอกให้เป็นวิศวะอะไรไว้งั้นเดี๋ยวเราลองเลือกดูลองฟังดูกันนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยอาจารย์สืบศักดิ์ก็แนะนำเกี่ยวกับเรื่องภาควิชาอุตสาหการให้เรานะครับเคลิ้มครับอาจารย์พูดดีมากภาษาอังกฤษดีมากนะครับวันนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ภาคเนี้ยเราภาษาอังกฤษเราน่าจะดีเหมือนอาจารย์ได้บ้างนะอันนั้นคิดแบบเด็กๆฮะไม่มีอะไรนะครับก็เลยเข้ามาปรากฏว่าจบไปปุ๊บปี2มีเพื่อนอยู่ประมาณ18คนอยู่ด้วยกัน18คนคนอื่นเข้าไปภาคโยธากับไฟฟ้ากันหมดเลยก็ตามที่เห็นนะครับก็ในระหว่างที่เราเรียนเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าอาจารย์ก็จะมีกฎระเบียบนะครับของอาจารย์อันนี้ต้องบอกว่าที่โชว์มานี้เนี่ยก็ตั้งแต่สมัยรุ่นหนึ่งนะครับอาจารย์ก็จะมีกฎของอาจารย์อย่างนี้อาจารย์เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายจริงๆครับเรื่องนี้ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยที่ผมโดนเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องเขียนชื่อผิดนะครับทำรายงานผิดเนี่ยโดนหักคะแนนเราก็งงอะไรวะเขียนผิดนิดเดียวมันจะอะไรนักหนาแต่อันเนี้ยโดนนะครับเรื่องของอะไรนะมันต้องมีเรื่องของมาสายใช่ไหมฮะมาสายอันเนี้ยผมว่าไม่ได้เป็นคนมาสายหรอกแต่เพื่อนๆส่วนใหญ่มาสายเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเลยคลาสไปสักแป๊บหนึ่งเนี่ยเราจะได้ยินเสียงคนดึงประตูกึกๆๆๆเนี่ยตลอดเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่โดนพบอาจารย์แต่งตัวเรียบร้อยแน่นอนใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลาอันนี้โดนทุกคนนะครับตอนซีเนียร์โปรเจกต์นะครับก็อันนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เพรสเชอร์มากอยู่แล้วของทุกๆคนนะครับแต่อาจารย์เองก็ไม่มีคำว่าประนีประนอมนะครับอันนี้เดดไลน์คือเดดไลน์เรียกมาเจอวันนี้ต้องมาแล้วต้องมีโปรเกรสด้วยไม่มีโดนนะครับอันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นความเสมอต้นเสมอปลายของอาจารย์นะครับที่ประพฤติปฏิบัติกับนักเรียนทั่วหน้าอันนี้ผมไม่เคยเคืองอาจารย์นะครับเพราะว่าโดนทุกรุ่นนะครับเท่าเทียมทั่วถึงและเท่าเทียมนะครับอาจารย์นะครับส่วนความประทับใจจริงๆที่ผมมีจริงๆเนี่ยก็ลืมเล่าไปเรื่องหนึ่งเรื่องแผ่นใสอันเนี้ยนะครับอาจารย์ผมก็ไม่เข้าใจอาจารย์ว่าอาจารย์จะใช้แผ่นใสทำไมเยอะขนาดนั้นจดไม่ทันนะอาจารย์จดไม่เคยทันแผ่นใสของอาจารย์เนี่ยจดไม่เคยทันขอไปซีล็อกอาจารย์ก็ไม่ให้ผมเนี่ยก็ต้องอาศัยนะโน้ตของเพื่อนๆเนี่ยจดอยากรู้จริงๆอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ขึ้นมาเฉลยให้ผมฟังนิดนึงว่าทำไมถึงต้องแผ่นใสนะอาจารย์นะจริงๆไม่เข้าใจนะครับสิ่งที่ประทับใจนะครับเกี่ยวกับอาจารย์สืบศักดิ์นะครับจริงๆก็คงจะเป็นเรื่องของตอนที่กลับมานะครับจากเรียนปริญญาโทใบแรกนะครับกลับมาเยี่ยมอาจารย์มาสวัสดีอาจารย์อาจารย์สืบศักดิ์ก็บอกว่าเฮ้ยไอ้งานที่คุณทำเนี่ยได้ตีพิมพ์แล้วนะแล้วก็เนี่ยคุณเป็นโคออเทอร์ของผมด้วยสำหรับเด็กคนหนึ่งนะครับมันเป็นอะไรที่พิเศษนะอาจารย์ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษเพราะเราก็ไม่นึกถึงว่าอาจารย์จะเขาเรียกว่าไงดีจะคิดถึงเรานะครับจะให้ความเขาเรียกอะไรดีความนับถือในงานที่เราทำนะครับมันก็เป็นความรู้สึกที่พิเศษที่ผมก็เล่าให้ภรรยาผมฟังตลอดนะครับ แล้วก็จริงๆก็ต้องบอกว่าตกใจตอนนี้ก็ตกใจจริงๆว่าเฮ้ยโหมันมีงี้ได้ด้วยเหรอวะอาจารย์ที่สอนเรามางานวิจัยเราก็ง่อยๆยังอุตส่าห์เอาชื่อเราไปแขวนไว้บนนั้นนะครับ
แล้วก็ตลอดผ่านมา30ปีที่ได้รู้จักอาจารย์สืบอาจารย์ก็ไม่เคยเปลี่ยนนะครับยังหวังดีกับนักเรียนนักศึกษาทุกๆคนนะครับยังอบรมสั่งสอนแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าอาจารย์สืบศักดิ์เองนะครับเป็นตัวอย่างของคนที่มีผมเรียกว่าความเป็นครูนะครับมีความตั้งใจนะครับในการที่จะผลิตนักศึกษานะครับที่มีคุณภาพแล้วก็มีคุณค่าของให้แก่องค์กรนะครับซึ่งเวลาที่ผมออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะได้ยินเสมอว่าเนี่ยมีน้องๆ นะจาก SIT นะครับไปทำงานตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็ได้รับความเอ็นดูนะครับจากผู้บริหารบอกว่าชมว่าทำงานเก่งนะครับอันนี้ไม่ก็ต้องบอกตรงว่าไม่ใช่แค่อุตสาหการนะครับแต่ว่าก็เป็นทุกๆภาคนะครับก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าผมก็ได้มาตระหนักตอนโตแล้วนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์สืบศักดิ์เนี่ยพยายามเคี่ยวเข็นนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่ทำตามกฎระเบียบที่อาจารย์ตั้งไว้นะครับแต่มันเป็นเรื่องของการที่เราเคารพต่อสถานที่เคารพต่อเวลาแล้วก็เคารพต่อบุคคลที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะครับถามว่าวิชาเนี่ยที่อาจารย์ให้มาเนี่ยบอกตรงนะอาจารย์คืนไปเยอะแต่ไอ้เรื่องพวกนี้นะครับมันเป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในการทำงานนะครับก็จะบอกว่าผมอ่ะมีอาจารย์อยู่30ปีในชีวิตณวันที่ SIT ไม่มีอาจารย์ผมนึกไม่ออกผมยังนึกไม่ออกนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้อาจารย์ก็มีความสุขนะครับกับสิ่งที่จะทำต่อไป next chapter ของอาจารย์แล้วก็อยากจะให้เราได้มีโอกาสกลับมาชิดแชทกันนะครับอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์มากพี่สืบเลิฟๆนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้จะใช้เป็นมีมได้นะครับเมื่อกี้ตัวแทนของรุ่น1นะครับตั้งแต่ปี2535ถึง2538นะครับนี้ผ่านไปเวลาก็ตอนนี้ไปปี2552นะครับก็เมื่อไม่ถึงประมาณ10ปีที่แล้วก็จะมีตัวแทนอีกท่านหนึ่งขึ้นมาพูดแต่พอดีผมก็แอบดู Facebook ของท่านนิดนึงก่อนที่ท่านจะขึ้นมาพูดก็ขอแซวนิดนึงว่าไม่บอกว่าล็อกห้องเพื่อนๆก็มาแซวว่าล็อกห้องเหรอล็อกห้องก็พังห้องเข้าไปเลยได้แต่จินตนาการว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริงๆทุกท่านปิดเครื่องมือสื่อสารแล้วใช่ไหมครับนะครับเมื่อกี้ตัวกดอาจจะดูเล็กไปนิดนึงแต่ผมแอบอ่านอยู่ก็ขออนุญาตเรียนทุกท่านปิดเครื่องมือสื่อสารนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับตัวแทนท่านถัดไปนะครับเป็นภาคอีกภาควิชาหนึ่งที่ท่านอาจารย์สืบศักดิ์ย้ายจากภาค IE นะครับก็ย้ายไปช่วยเปิดภาควิชา Management Technology นะครับก็เราวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากตัวแทนศิษย์เก่าภาควิชา MT รุ่นที่9นะครับผมเรียนเชิญคุณกัลยาณีแพรอาภรณ์นะครับผู้จัดการทั่วไปบริษัท Log Plus Mining Services จำกัดที่ปรึกษากลุ่มบริษัทไทยเบฟครับเรียนเชิญครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านรุ่นพี่และรุ่นน้องทุกคนนะคะแล้วก็อาจารย์สืบศักดิ์ด้วยก็วันนี้รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่อาจารย์ให้โอกาสมาพูดในวันปัจฉิมของอาจารย์สืบศักดิ์นะคะก็ปกติพลอยก็เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ก็ จะพยายามให้ดีที่สุดวันนี้ค่ะก็จริงๆได้เรียนกับอาจารย์สืบศักดิ์ครั้งแรกน่าจะตอนปี2ปีน่าจะช่วง2010นะวิชาแรกก็ตอนนั้นเรียนวิชาแรก Management Science ได้ฟังคำเล่าจากของรุ่นพี่มาหลายท่านแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้น่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอ
ก็รุ่นพี่ก็บอกว่าเนี่ยคนนี้ดุที่สุดใน SIIT แล้วก็บอกว่าต้องไปเร็วๆพอจำได้เลยวันแรกไปถึง 8:30 นั่งคนแรกของห้องอาจารย์ 9:00 เป๊ะล็อกห้องมีเพื่อนยืนรออีกเป็น10คนอยู่ไม่ได้เข้าประมาณครึ่งห้องพอยก็ไม่ค่อยกลัวค่ะปกติไม่ค่อยมาสายแต่ว่ารอบต่อไปคือมา 7:30 เลยค่ะ อาจารย์ก็สอนพลอยทั้งหมดประมาณ5วิชาถ้าพลอยจำไม่ผิดวิชาสุดท้ายเกือบจะได้เรียนเป็นวิชาที่6แต่โดนปิดไปก่อนเพราะนักเรียนกลัวมากไม่กล้าเรียนด้วย มีนั่งอยู่ในห้องประมาณ 2-3 คนนะ อาจารย์ก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ทำให้พลอยมีวันนี้ได้ก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำให้พลอยประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้อาจจะดุบ้างอะไรบ้างแต่ทุกวันนี้ก็ยังโดนดุอยู่เหมือนเดิมนะคะตั้งแต่จบก็ พลอยได้มีโอกาสที่ทำรีเสิร์ชกับอาจารย์ตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีก็ได้มีพับลิเคชันมี international journals แล้วก็ตัวคอนเฟรนซ์ด้วยกันหลายฉบับก็รู้สึกดีใจมากเลยที่ยังได้เป็นโคออเทอร์ของอาจารย์ตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตพลอยสมัยเรียนกับอาจารย์ก็คือตอนเลือกซีเนียร์โปรเจกต์ค่ะก็เลือกกลุ่มของอาจารย์สืบศักดิ์เนี่ยแหละเป็นเบอร์หนึ่งเลยตอนนั้นไม่คิดหรอกว่าจะได้แต่สุดท้ายก็อาจารย์เลือกกลุ่มพลอยตั้งแต่นั้นมาคือเราก็ได้เรียนรู้ถึงความตรงต่อเวลาความรับผิดชอบการวางแผนงานซึ่งสกิลพวกนี้ที่อาจารย์สอนเนี่ยตั้งแต่อยู่ในห้องมาให้ตรงเวลาเนี่ยมันทำให้เราเติบโตแล้วก็ทำงานได้ไม่ว่าจะเป็นที่ที่ไหนรองรับเพรสเชอร์ได้เพราะว่าคงนึกกลับมาก็คงไม่มีอะไรโหดเท่ากับอาจารย์แล้วค่ะแล้วก็อาจารย์ก็เป็นหนึ่งในคนที่อินสปายให้พลอยเรียนต่อปริญญาโทในสาขาเดียวกันก็คือตัว Ergonomics คือพลอยก็ได้ไปเรียนต่อที่ Virginia Tech สาขา Industrial and System Engineering แต่ว่าเป็นเมเจอร์ทางด้าน Ergonomics แล้วก็ได้ทางอาจารย์เขียน Recommendation Letters ให้ก็ต้องยังต้องขอบคุณจนถึงทุกวันนี้นะคะ อ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่แอบจะแอบมาเล่าวันนี้ก็คือในสมัยที่พลอยเรียนปริญญาโทอยู่เนี่ยค่ะก็มีวิชาหนึ่งชื่อ Production Operations Management ในสมัยตอนนั้นก็เรียนปริญญาโททำไมรู้สึกว่ามันคุ้นๆจังวิชานี้เหมือนเคยเรียนมาแล้วหรือเดจาวูหรือเปล่าก็เลยส่งอีเมลกลับไปหาอาจารย์บอกว่าอาจารย์คะอันนี้มันคุ้นๆเหมือนพลอยเคยเรียนมาแล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่าส่งซิลิบัสมาให้ดูหน่อยพลอยก็เลยอีเมลซิลิบัสไปทั้งหมดอาจารย์บอกเอ้ยคุณเรียนมาแล้วหนังสือของสตีเฟนนามิสพลอยก็แบบอ้าวไอตอนที่เราสมัยเราเรียนเราได้แค่เกรด C C plus ตอนแรกเราก็คิดว่าอ้าวเราโง่เราเรียนไม่ได้เอาสุดท้ายอาจารย์เอาของปริญญาโทมาสอนก็พออาจารย์บอกว่าให้เอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านใหม่พลอยก็ตอนเรียนปริญญาโทก็วิชานั้นก็คือได้สเตรท 100% ทุก exam แล้วก็ควิสเลยค่ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์อีกรอบหนึ่ง ก็พอกลับมาทำงานก็ยังมีเรื่องต้องคอยปรึกษาอาจารย์อยู่หลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวการทำงานอาจารย์ก็ยังให้คำแนะนำเหมือนเดิมเหมือนสมัยยังตอนที่ยังเรียนอยู่ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง habits การกินการขับรถการอยู่ในองค์กรการต้องแก้ไขปัญหายังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทำให้เราได้เติบโตมาก็ยังประทับใจตลอดก็ความรู้สึกตอนเรียนก็มีความรู้สึกว่าถ้าเรียนจบวิชาอาจารย์แล้วเนี่ยเหมือนจบปริญญาแล้วค่ะคือมาพร้อมอาจารย์ตรงต่อเวลาไม่ได้ต้องมาก่อนล็อกห้อง9:00เป๊ะฝึกความอดทนโดยการที่ห้ามพูดเลยในห้องคือตอนนั้นรู้สึกคาบหนึ่งจะประมาณ3ชั่วโมงได้มั้งคะหรือไม่ถึงประมาณแต่เกินชั่วโมงอะค่ะปวดฉี่ก็ลุกไปเข้าห้องน้ำไม่ได้ออกไปเสร็จคือกลับเข้ามาไม่ได้แล้วเกมโอเวอร์คือป่วยก็ยังประมาณว่าต้องดึงใส่น้ำเกลือออกแล้วก็มาเรียนค่ะเพราะว่ากว่าจะขอ attendance คืนนี้ยากมากนะคะข้อสอบเนี่ยนั่งอยู่ในห้องเนี่ยคือยังไม่ต้องรีบทำนะเขียนรหัสกับชื่อก่อนไม่งั้นโดนหักคะแนนคือปกติคะแนนก็แย่อยู่แล้วแล้วพออาจารย์มาเสร็จเอาขีดหัวอีกหักคะแนนเพราะว่าเขียนชื่อเขียนรหัสไม่ทันแล้ววิชาแรกเนี่ยที่พลอยสอบของอาจารย์นะคะ
เราก็คิดว่าง่ายเพราะว่า Open Book มาเลยอาจารย์เดินเข้ามาตอนนั้นรู้สึกพลอยสอบชนด้วยอยู่ในห้องพิเศษไม่มีใครอาจารย์เดินมาอยู่ข้างๆแล้วก็หันมาหยิบหนังสือเราขึ้นมาเปิดเราก็มองอาจารย์ทำอย่างนี้ทำไมแล้วก็อาจารย์ก็หันมามองกระดาษข้อสอบแล้วก็ใส่หัวโอ้โหแค่นั้นแหละค่ะโอ้โหขนลุกเลยสรุปจำได้ประทับใจมากวิชาแรกหนูสอบกับอาจารย์มิดเทอมนะคะเต็ม50หนูได้11 แต่ว่าไม่ต้องตกใจค่ะมีนห้องอยู่แถวๆนั้นแหละค่ะ11 12ประมาณนั้นนะคือไม่แน่ใจว่าข้อสอบยากหรือว่าเราแย่จริงๆก็นักเรียนหลายคนก็อาจจะมีคำพูดคล้ายๆกันก็คือรถอาจารย์อยู่ไหนรถอาจารย์อยู่ไหนโกรธมากวิชาแรกอยากเห็นรถอาจารย์ก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะจอดอยู่ติดกับยามเลยค่ะก็อีกเรื่องนึงก็เอาไว้ฝากเป็นขำๆค่ะอาจารย์ก็เป็นคนที่มีอารมณ์ขันเป็นคนน่ารักไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่อยู่ในห้องนะคะก็เคยถามอาจารย์ไปบอกว่าอาจารย์สอนพวกแบบ business finance แบบ engineering economy อย่างเงี้ยอาจารย์สอนให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยช่วยวางแผนการเงินเลยได้ไหมแบบอยากซื้อรถเหมือนอาจารย์ได้ทุกปีพอดีอาจารย์ก็ให้คำตอบมาบอกว่าจริงๆผมก็ไม่ได้วางแผนอะไรผมแค่สุรุ่ยสุร่ายครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสพลอยมาพูดในบางเรื่องของอาจารย์แล้วมีมุมในบางมุมที่เป็นมุมอาจารย์น่ารักแล้วก็ส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นมุมที่ดุแต่ก็ยังรักและเคารพเหมือนเดิมแล้วต่อไปก็ยังอาจารย์ก็ยังเป็นอาจารย์ของพลอยเหมือนเดิมพลอยมีปัญหาอะไรพลอยก็ยังจะวิ่งไปหาอาจารย์ทุกครั้งอาจจะอีก10ปี20ปีพลอยก็ยังต้องขอคำปรึกษาอาจารย์ในชีวิตเหมือนเดิมนะคะขอบพระคุณมากนะคะลำดับถัดไปนะครับหลังจากได้ฟังความรู้สึกของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีก็เราต้องมาดูกันนะครับว่านักศึกษาในระดับปริญญาเอกที่อยู่ภายใต้การดูแลของที่เคยอยู่ภายใต้การดูแลของท่านอาจารย์สืบศักดิ์ซึ่งปัจจุบันท่านไปเป็นอาจารย์แล้วนะครับท่านลำดับถัดไปก็จะเป็นตัวแทนศิษย์เก่าของปริญญาเอกนะครับทุนโครงการกาญจนาพิเศษนะครับรุ่น3อยู่กับท่านอาจารย์สืบตอนปี2543จนถึง2548 5ปีนะครับตอนนี้คิดว่าคนน่าจะมีการไม่ได้ปิดโทรศัพท์มือถือนะครับลำดับถัดไปขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ช่อแก้วจตุรานนท์นะครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเรียนเชิญครับเรียนศาสตราจารย์ดร.พฤทธานะคะผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนะคะสิรินธรนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สืบศักดิ์คณาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็ศิษย์เก่าแล้วก็ผู้ร่วมงานในวันนี้ทุกท่านเลยนะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากเลยนะคะที่ได้รับโอกาสในการมาเป็นตัวแทนลูกศิษย์ระดับปริญญาเอกของอาจารย์นะคะครั้งแรกอาจารย์แจ้งมานะคะว่าให้มาเป็นตัวแทนลูกศิษย์ปริญญาเอกในการมากล่าวในวันนี้นะคะก็บอกอาจารย์ไปว่าโหอาจารย์แค่คิดก็ตื่นเต้นละค่ะอาจารย์บอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นไม่มีการหักคะแนนค่ะก็เลยใจชื้นว่าอ๋อไม่มีการหักคะแนนงั้นก็เดี๋ยวมาเป็นตัวแทนนะคะในวันนี้ก็จะขอเล่าความประทับใจเป็นเหตุการณ์ละกันนะคะที่ไล่ตามเวลาแล้วกันนะคะก็แบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันนะคะช่วงเวลาแรกก็จะเป็นช่วงก่อนที่จะมาเรียนกับอาจารย์นะคะช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงที่มาเป็นลูกศิษย์อาจารย์แล้วนะคะแล้วก็ช่วงที่3ก็คือหลังจากเรียนจบแล้วนะคะช่วงแรกก่อนมาเรียนกับอาจารย์เนี่ยได้เจอกับอาจารย์ครั้งแรกก็คือมาสัมภาษณ์กับอาจารย์ที่ SIT ตอนนั้นอยู่ที่ภาค IE นะคะอาจารย์ก็สัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์พอคุยกันก่อนจะจบอะค่ะอาจารย์ก็พูดขึ้นมาว่าเรียนปริญญาเอกเนี่ยหนักนะเพราะนั้นอย่าท้อนะคะตอนนั้นรู้สึกประทับใจนะคะว่า เรายังไม่ได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์เลยแต่ว่าอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์ห่วงใยแล้วก็ให้กำลังใจนะคะก็เลยรู้สึกประทับใจตั้งแต่ครั้งนั้นเลยนะคะ เรื่องที่สองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็
ได้มีการคือที่ทำงานตอนนั้นทำงานประจำอยู่นะคะแล้วก็ที่ทำงานเนี่ยก็ช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยสามารถทำเรื่องลาเรียนได้ง่ายนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆมันพอดีช่วงนั้นเป็นช่วงเงินบาทลอยตัวพอดีก็จะไม่สามารถลาเรียนได้ง่ายนะคะแต่ก็มีคนแนะนำนะคะว่าสามารถทำได้นะคะถ้าเกิดเรามีหัวข้องานวิจัยที่มันเกี่ยวข้องกับงานที่เราทำอยู่นะคะแต่ตอนที่มาสัมภาษณ์กับอาจารย์นะคะอาจารย์ให้แนวหัวข้องานวิจัยไว้แล้วเหมือนกันนะคะทีนี้พอดีมันไม่ตรงกันกับงานก็ได้โทรไปหาอาจารย์นะคะเรียนปรึกษาว่าอาจารย์คะสามารถที่จะเปลี่ยนหัวข้อได้ไหมคะนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวขอเวลา2วันนะคะเพราะว่าพอดีเป็นแนวงานวิจัยที่ไม่ใช่แนวที่อาจารย์ให้ไว้นะคะตอนนั้นรู้สึกว่าประทับใจอาจารย์เพราะว่าอาจารย์พยายามที่จะช่วยเหลือเรานะคะอาจารย์พยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ของเรานะคะให้เราลาเรียนได้อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวผมต้องขอเวลา2วันเพราะต้องไปรีวิวก่อนนะคะเพราะว่าแนวนั้นไม่ได้ทำมาไม่รู้ว่าไปถึงไหนกันแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะมาเป็นหัวข้อได้ยังไงนะคะในระดับปริญญาเอกสุดท้ายแล้วก็ได้โทรหาอาจารย์ว่าหนูไม่เอาละค่ะอาจารย์หนูไม่มาเรียนแล้วนะคะก็ใช้หัวข้อที่อาจารย์เสนอมาแต่ทีแรกเลยนะคะก็เลยลาออกเลยนะคะ ลาเรียนไม่ได้ค่ะหลังจากนั้นที่ทำงานก็ออกหนังสือมาเลยนะคะว่าห้ามลาเรียนแล้วให้ลาออกเท่านั้นทุกคนต้องทำงานไม่มีใครได้เงินฟรีๆนะคะค่ะพอมาช่วงที่2ก็คือมาช่วงที่ได้เข้ามาเป็นลูกศิษย์อาจารย์แล้วนะคะมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยความประทับใจแรกก็คือวิธีการที่อาจารย์สอนพวกเราวิธีการที่อาจารย์ดูแลพวกเรานะคะวิธีการที่อาจารย์เซตการทำงานนะคะอาจารย์จะเซตมีติ้งทุกสัปดาห์นะคะสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกตอนนั้นมีกันอยู่3คนนะคะอาจารย์ก็จะอาจารย์เดินมาหาที่ห้องเลยนะคะมาหาที่ห้องพักของเราเองนะคะไม่ต้องเดินไปหาอาจารย์ที่ไหนแล้วก็มานั่งล้อมวงกันนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าให้แต่ละคนนำเสนอความก้าวหน้าของตัวเองนะคะแล้วก็ให้คนอื่นๆเนี่ยฟังแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันคอมเมนต์เสนอไอเดียได้นะคะตอนนั้นก็รู้สึกว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่เรารู้สึกอุ่นใจนะคะว่าอย่างน้อยเราก็เรียนปริญญาเอกแบบไม่ได้โดดเดี่ยวจนเกินไปนะคะก็คือมีทุกคนคอยซัพพอร์ตเราอยู่นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเนื่องจาก SIT เรียนใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะอาจารย์ก็พยายามฝึกพวกเรานะคะโดยการบอกว่าให้นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกอาจารย์แจ้งก่อนเลยนำเสนอทุกสัปดาห์นะทุกคนต้องพูดภาษาอังกฤษนะคะก็โอ้โหตกใจกันใหญ่ก็พยายามเตรียมอะไรกันใหญ่หลังจากนั้นอาจารย์คงเห็นไม่ค่อยรอดนะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะอาจารย์ก็ยืดหยุ่นให้ก็เป็นภาษาไทยกันตลอดนะคะจากฟังทั้งสองท่านมาเนี่ยเหมือนเรียนระดับปริญญาตรีดูอาจารย์ดุใช่ไหมคะแต่อาจารย์กับนักศึกษาปริญญาเอกเนี่ยอาจารย์ใจดีมากเลยนะคะจนเราคุยกันว่าเคยได้ยินว่าทำไมเขาว่าอาจารย์ดุแต่กับพวกเราอาจารย์ใจดีมากเลยนะคะเข้าใจว่าอาจารย์เป็นการแสดงหรือเปล่าเพราะว่ายังมีน้องๆที่แซวอาจารย์ว่าอาจารย์บอกว่าไม่ทันเข้าห้องไม่ทันแล้วก็พวกคุณไม่เรียบร้อยนะคะก็ให้ไปอ่านเอาเองนะคะอาจารย์ยังตอบพวกเรามาว่าอ๋อผมเตรียมสอนไม่ทันก็ให้พี่อ่านเองนะคะก็ยังขำๆกันอยู่นะคะค่ะเรื่องประทับใจเรื่องที่สองในระหว่างที่เรียนก็คือเป็นเรื่องของความสามารถในการเขียนเปเปอร์ของอาจารย์ที่พวกเรารู้สึกว่าสุดยอดมากเลยนะคะก็คือพวกเราจะทำงานวิจัยแล้วก็เขียนดราฟต์เปเปอร์ให้อาจารย์ก็จะปรับแก้ก่อนส่งนะคะซึ่งอาจารย์สามารถที่จะคงเนื้อหาเหมือนเดิมทุกประการเลยนะคะแต่อาจารย์ปรับเปลี่ยนคือเปลี่ยนไปเลยอะค่ะเหมือนกับเป็นคนละฉบับเลยอาจารย์ใช้คำภาษาใช้อะไรที่สวยงามเรียบง่ายแต่ว่าคือตรงประเด็นน่าสนใจแล้วก็ทำให้เปเปอร์เนี่ยสามารถตีพิมพ์ได้อันนี้ทำให้พวกเราเรียนจบเพราะอาจารย์เลยนะคะเป็นฝีมือจากอาจารย์เป็นหลักเลยนะคะก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์มาด้วยนะคะค่ะเรื่องประทับใจเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของความเอาใจใส่ของอาจารย์นะคะคือไม่ใช่แต่เฉพาะ
เรื่องวิชาการหรือการวิจัยเท่านั้นนะที่อาจารย์ดูแลพวกเราอย่างดีนะคะในเรื่องของรายละเอียดเล็กน้อยอย่างเรื่องของเอกสารต่างๆนะคะคือเนื่องจากพวกเราเป็นเด็กทุนนะคะก็จะมีเอกสารที่จะต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมากมายนะคะอาจารย์ดูแลให้หมดเลยค่ะอาจารย์ปริ้นเตรียมไว้ให้หมดเลยนะคะและอาจารย์ก็จะบอกว่าถึงเวลาแล้วนะตรงนี้ต้องส่งตอนนั้นตอนนี้นะคะอาจารย์เตือนทุกขั้นตอนเลยอาจารย์เตรียมเอกสารให้หมดเลยนะคะก็เป็นเรื่องที่ประทับใจว่าอาจารย์เอาใจใส่มากๆนะคะรวมถึงเรื่องของแม้แต่การตอบอีเมลนะคะคืออาจารย์ก็รีสปอนส์พวกเราตอบพวกเราแบบเร็วอะค่ะก็คือเรามีปัญหาอะไรส่งไปอาจารย์ตอบทันทีคือไม่ต้องให้พวกเราคอยเลยนะคะสมัยก่อนยังไม่มี LINE นะคะเดี๋ยวนี้มี LINE แล้วอาจารย์ก็ตอบเร็วเหมือนเดิมนะคะค่ะพอหลังจากพวกเราเรียนจบแล้วนะคะมาเป็นเรียนจบกันเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องประทับใจเรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องของอาจารย์ยังคงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเรียกว่าตลอดชีพเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์คอยดูแลนะคะคอยดูแลให้คำปรึกษาตลอดเลยนะคะแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นสมมุติเราจะต้องมีการสอนไปสอนพิเศษอย่างเช่นวิชา Economics อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็ส่งสไลด์มาให้เลยค่ะอาจารย์ว่าเอาไปใช้เลยนะคะค่ะแล้วก็อาจารย์ก็ยังพยายามที่จะส่งเสริมผลักดันสนับสนุนให้พวกเรามีประสบการณ์ในเรื่องของวิชาการนะคะก็คือได้มีโอกาสไปช่วยงานอาจารย์ในสมาคมกระยาศาสตร์ไทยนะคะซึ่งประชุมกันตอนเย็นค่ะอาจารย์ก็ไปจริงๆค่ะขอยืนยันเป็นพยานว่านั่งประชุมอยู่อาจารย์นะคะช่วงเย็นนะคะอาจารย์เป็นนายกสมาคมก็ประชุมกันช่วงเย็นๆค่ำๆเลยค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็อาจารย์ก็พยายามให้ทุกคนนะคะหลังจากจบแล้วเนี่ยก็ขอทุนวิจัยสกบต่อนะคะโดยที่อาจารย์ก็แนะนำแล้วก็สนับสนุนและอาจารย์ก็รับเป็นเมนทอร์ให้ทุกคนเลยนะคะในเรื่องความประทับใจเรื่องที่สองนะคะหลังจากเรียนจบก็คืออาจารย์ให้เกียรติพวกเรามากๆเลยนะคะคือในรุ่นของพวกเราช่วงแรกที่ได้ทุนปริญญาเอกการจนาพิเศษเนี่ยค่ะมีกันอยู่5คน5รุ่นนะคะทั้งหมดจบแล้วเนี่ยเป็นอาจารย์ 100% นะคะซึ่งคิดว่าอันนี้พวกเราคิดว่าเป็นความภาคภูมิใจอันนึงของอาจารย์นะคะแล้วก็อีก3คนอีกรุ่นล็อตถัดมานะคะอีก3คนก็เรียนปริญญาเอกเป็นจริงๆเป็นลูกศิษย์ของพวกเราอีกทีนึงที่อยากจะให้เขาได้มาเจอกับอยู่กับอาจารย์ที่สุดยอดนะคะก็ส่งมาให้อาจารย์นะคะอาจารย์ก็เชื่อใจพวกเรานะคะก็รับน้องๆเข้าเรียนปริญญาเอกทั้ง3คนแล้วก็ตอนนี้ก็จบกันหมดแล้วนะคะแล้วก็บางส่วนก็เป็นอาจารย์ด้วยนะคะเป็นหมดเลยนะคะ3คนนะคะก็เรียกว่าลูกศิษย์อาจารย์ 100% เป็นอาจารย์นะคะก็อาจารย์เวลาเจอพวกเราเนี่ยอาจารย์จะเรียกพวกเราว่าอาจารย์นำหน้าทุกคำเลยนะคะนำหน้าชื่อเล่นนะคะก็คืออย่างเช่นเรียกว่าอาจารย์อ้ออาจารย์ย่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออาจารย์ให้เกียรติมากเลยนะคะแล้วก็เรื่องความประทับใจเรื่องที่3ก็คืออาจารย์มีความเป็นกันเองมากเลยนะคะคือหลังจากที่เราเรียนจบกันแล้วตั้งแต่ปีไล่มาน่าจะตั้งแต่ปี2550นะคะได้มีการนัดสังสรรค์ทานข้าวกับอาจารย์ทุกๆปีนะคะก็มีกลุ่มลูกศิษย์ของอาจารย์สืบศักดิ์อาจารย์สืบศักดิ์อาจารย์ไพศาลแล้วก็ลูกศิษย์อาจารย์ไพศาลนะคะที่รวมกลุ่มกันแล้วเราก็ทานข้าวกันทุกปีในทุกๆปีนั้นอันนี้เป็นเวลา10กว่าปีแล้วนะคะไม่เคยขาดยกเว้นช่วงปีนี้นะคะที่เป็นโควิดนะคะอาจารย์ก็ยังนึกถึงเราเสมอนะคะเอาของมาแจกทุกปีเลยนะคะเป็นของแบบมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยถุงผ้าบ้างข้าวบ้างหนังสือบ้างนะคะค่ะอาจารย์ก็ยังนึกถึงเราตลอดนะคะแล้วก็อาจารย์ให้ความเป็นกันเองก็คือเราพูดคุยสนุกสนานเฮฮาแล้วก็ไม่มีอะไรซีเรียสนะคะไม่มีอะไรเป็นวิชาการอาจารย์รีแลกซ์นะคะแล้วก็อาจารย์เราก็อัปเดตชีวิตกันนะคะอาจารย์ก็เอานาฬิกามาดูบ้างเอารถมาดูบ้างอะไรนะคะค่ะก็แฮปปี้กันค่ะก็รู้สึกอบอุ่นกับครอบครัว SIT นี้มากเลยนะคะแล้วก็พวกเราก็ดีใจนะคะที่เห็นอาจารย์มีความสุขนะคะทุกครั้งที่มาเจอกันนะคะวันนี้ก็คง
เรื่องที่กล่าวเรื่องประทับใจก็คงจริงๆไม่หมดนะคะมันยังมีอีกเยอะนะคะแต่ว่าคงกล่าวได้ไม่หมดนะคะในวันนี้นะคะก็พวกเราก็พูดยังคุยกันอยู่นะคะว่าดีใจที่อาจารย์เห็นอาจารย์มีความสุขแล้วก็อาจารย์รู้สึกสดชื่นอาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะก็ในวันนี้ก็ขอเป็นตัวแทนลูกศิษย์ปริญญาเอกของอาจารย์นะคะอวยพรให้อาจารย์มีความสุขสดชื่นแบบนี้ตลอดแล้วก็สุขภาพแข็งแรงตลอดแล้วก็ทุกคนคือน้องๆก็ฝากมารวมถึงตัวเองด้วยนะคะว่าอาจารย์เป็นต้นแบบของพวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะก็ขอบคุณท่านอาจารย์ช่อแก้วนะครับจริงๆแล้วแอบฟังก็รู้สึกว่าไม่ค่อยแฟร์กับเด็กปริญญาตรีว่าทำไมปริญญาเอกใจดีจังแล้วก็อาจจะเป็นการแสดงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนแสดงนี่บทบาทนี่คือตอนใจดีหรือตอนดุนะครับแต่ตอนนี้นำเรียนนิดนึงครับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับหรือออนไลน์นะครับตอนนี้ท่านอาจารย์สืบยิ้มปากไปถึงหูเลยครับแล้วก็หน้าใสมากแก้มแดงเหมือนกับทานมะเขือเทศหรืออาจารย์เขินที่กำลังโดนเผาครับอาจารย์ครับอันนี้เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าถ้าจริงๆแล้วอาจารย์สืบศักดิ์ท่านเป็นคนแบบไหนนะครับคงจะไม่มีใครที่จะเล่าเรื่องนี้ได้ดีเท่ากับตัวแทนเพื่อนร่วมงานนะครับที่ SIT ตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่ปี36นะครับอาจารย์ถึงปัจจุบันเนี่ยก็ปัจจุบันก็เราก็เดินทางกันมาไกลมากครับปัจจุบันท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิตนะครับขอเรียนเชิญตัวแทนเพื่อนร่วมงานนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ไพศาลเย็นฤดีมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับท่านอาจารย์สืบครับครับได้ก็สวัสดีครับทุกท่านนะคณาจารย์ศิษย์เก่านะฮะสตาฟหลายๆคนนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่เคยโดนล็อกห้องนะปกติผมมาสายเหมือนกันนะอาจารย์สืบเนี่ยมาแต่เช้าไก่โหมาก่อนไก่นะผมก็มาสายเป็นประจำเลยฮะไม่โดนล็อกห้องเพราะว่าต่อให้ล็อกผมก็มีกุญแจ คืออาจารย์สืบทำอะไรผมไม่ได้เรื่องล็อกห้องนี่นะก็จริงๆแล้วนะทุกคนก็คงจะรู้นะบางถ้าเกิดไม่เป็นอาจารย์ SIT ไม่รู้หรอกว่าไอ้ TOR SIT เนี่ยมันโหดขนาดไหนนะคือผมก็ไม่เคยเป็นอาจารย์มาก่อนนะแล้วก็มาเป็นอาจารย์ SIT เป็นอาจารย์ SIT เป็นที่แรกจบใหม่ๆเลยฮะอายุ28เนาะผมก็มาเป็นอาจารย์ SIT ผมก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ TOR SIT มันประหลาดตรงไหนนะผมก็หลวมตัวเซนไปปึ๊บนะฮะแล้วก็มาอ่านดูอีกทีบอกเฮ้ยกูจะรอดมั้ยวะเนี่ยคือเป็นอาจารย์สอนทำวิจัยเขียนเปเปอร์หาทุนวิจัยอะไรแบบนี้นะฮะโอ้โหอายุ28ไม่เคยทำงานมาก่อนทำไงล่ะเข้ามาทำงานนะวันแรกใช่ไหมอาจารย์สืบศักดิ์เนี่ยก็คุยกับผมอาจารย์สืบศักดิ์เป็นหัวหน้าภาคอยู่ตอนนั้นก็คือแนะนำผมทุกเรื่องเรื่องที่ผมประทับใจจริงๆนะคือเริ่มตั้งแต่แรกๆมาเนี่ยนะมันก็มีหลายเรื่องที่เราไม่เคยทำยกตัวอย่างเช่นไปคอนเฟรนซ์เนี่ยเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับผมมากเนาะก็ไม่รู้นะว่าไปอาจารย์เนี่ยต้องไปคอนเฟรนซ์ใช่ไหมแล้วก็ SIT ก็มีงบให้ไปคอนเฟรนซ์อาจารย์สืบศักดิ์ก็บอกเออไปคอนเฟรนซ์กันนะเอ้าไปไงอ่ะต้องเขียนเปเปอร์ใช่ไหมเอ้าเฮ้ยเรื่องใหญ่เหมือนกันนะสำหรับอาจารย์ใหม่ๆอยู่ๆก็ต้องมาเขียนเปเปอร์เฮ้ยนึกว่ารอดแล้วนะจบมาแล้วนี่หว่าก็เริ่มเขียนเปเปอร์โหเขียนเปเปอร์จันสืบบอกชวนผมล่วงหน้า1เดือนบอกเนี่ยต้องซับมิดในประมาณอาจจะแบบประมาณเฮ้ยวีคเดียวนะเดดไลน์การซับมิดแอบแซกไปก่อนเนี่ยนะทำไงจันสืบบอกเขียนไว้ก่อนเถอะแอบแซกเดี๋ยวค่อยทำเออผมก็เอาก็เอาวะเขียนแอปแสกไปใช่ไหมส่งไปเฮ้ยอาจารย์สืบ accept ว่ะอาจารย์สืบของมึงไม่ต้องดีใจหรอก accept ทุกคนมันไม่ได้ยากขนาดนั้นโอ้โหเออเว้ยก็สงสัยจริงเว้ยนะบอกเอ้า
แล้วจากนั้นทำไงอาจารย์สืบแอปแสกเขียนไปแล้วแล้วเรารู้ได้ไงว่าเราจะทำได้ตามนั้น เออบอกว่าเหมือนคล้ายๆไปเซตธงเลยนะอ่ะก็ต้องเขียนเปเปอร์เงี้ยทำยังไงล่ะรีซอลมันจะออกมาตามนั้น เราก็เฮ้ยฉันสืบทำไงอ่ะทำออกมาแล้วอ่ะรีซอลแม่งไม่ได้เป็นไปตามนั้นเลยฉันสืบบอกมันก็เขียนแอปแสกใหม่ดิ ใครเขาจะไปดูไอ้ตอน accept เนี่ยแอปแสกเป็นไงคราวนี้เนี่ยไอ้เปเปอร์ที่ส่งไปเนี่ยก็มีแอปแสกใหม่ไม่เหมือนกันเลยนะคนละเรื่องเลยใช่ไหมเออมันก็ accept ไว้นะก็ไปคอนเฟรนซ์ใช่ไหมไปด้วยกันตั้งแต่จองเครื่องบินเลยนะช่วยจองให้ผมนะไปด้วยกันนะบินไปด้วยกันนะไปพร้อมกันแล้วก็ไปที่คอนเฟรนซ์นะไอ้อาจารย์ใหม่ๆมันก็อยากจะเที่ยวใช่ไหมอาจารย์ซื้อบอกเฮ้ยอยู่ไปเที่ยวไม่ได้ไปคอนเฟรนซ์เนี่ยต้องยั่งนั่งอยู่ในคอนเฟรนซ์ก็คืออาจารย์สืบบอกเฮ้ยต้องไปฟังเขาเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะเป็นอาจารย์ใหม่เนี่ยไปคอนเฟรนต์ต้องอยู่ในคอนเฟรนต์ผมก็จริงๆไม่ได้ว่าไม่ได้อยากเที่ยวนะแต่ไปไม่เป็นไปคนเดียวไม่ได้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยอาจารย์สืบอยู่ผมก็อยู่วะฟังแล้วเดี๋ยววันสุดท้ายโดดแล้วกันนะหรือไม่ก็อยู่ต่ออีกสัก 2-3 วันนะแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันนะก็เป็นอย่างเงี้ยอาจารย์สืบก็บอกว่าโอเคต้องไปนั่งฟังต้องไปจดด้วยเขาทำยังไงดีเดี๋ยวเรามาลองทำดูบ้างนะนั่นน่ะเริ่มจากไปคอนเฟรนซ์นะคราวนี้นะมันก็คอนเฟรนซ์แล้วใช่ไหมก็จะมีเรื่องการเขียน journal paper แหละเนี่ยอาจารย์สืบก็กระตุ้นผมนะบอกเฮ้ยคล้ายๆกับแบบเฮ้ยวันนี้กินข้าวยังแต่บอกว่าเฮ้ยวันนี้เขียน paper ยังตอนนี้มี ongoing อยู่กี่ paper นะก็จะชวนผมเขียนแล้วบางทีผมก็ no idea จันสืบบอกว่าเอางี้ผมเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับ economics human factor นะอาจารย์สืบเนี่ยชวนผมไปไอ้ economics human factor conference ใช่ไหมผมไปนั่งฟังจนผมรู้เรื่องจนทำด้วยกันได้นะก็อาจารย์สืบก็บอกว่าโอเคไอเดียมาผมเดี๋ยวช่วยทำไปมาเนี่ยนะไอ้อีโคโนมิกซี่ไม่มีชาวบ้านที่ไหนก็ทำออปติไมเซชันนะเพราะผมทำออปติไมเซชันเนี่ยจันสื่อบอกว่าเอาออปติไมเซชันเนี่ยไปออปติไมซ์ฮิวแมนแฟกเตอร์พรอบเลมนะก็เขียนเปเปอร์ด้วยกันนะใครๆก็คงรู้ใช่ไหมว่าเขียนเปเปอร์กับจันสื่อเนี่ยเป็นไงก็คือว่าผมเนี่ยไม่ต้องเขียนนะคือผมรันอย่างเดียวนะแล้วก็อาจารย์สื่อเนี่ยเป็นคนเขียนเองนะเขียนแล้วให้ผมดูตั้งแต่ผมอ่านเปเปอร์นะผมก็อ่านรู้สึกเฮ้ยมันไม่เหมือนอย่างที่ผมเขียนเองเลยนะคืออาจารย์สืบเนี่ยเขียนนะแล้วมันรู้สึกน้ำตาเกือบไหลคือเรารู้ว่างานของเราเนี่ยรันใบห่วยมากอาจารย์สืบเขียนแล้วผมอ่านดูนะไอ้นี่มันใช่ที่ผมเขียนไปจริงเหรอนะก็ผมก็เรียนรู้วิธีการเขียนเนี่ยนะเขียนเปเปอร์ด้วยกันนะอาจารย์สืบเป็นคนเขียนผมเป็นคนรันก็โอ้โหสับมิดกันอุตลุดนะก็ได้พับลิชไปเราก็เริ่มมีกำลังใจใช่ไหมสุดท้ายเราก็อยากเขียนมั่งไอ้แบบที่มันไม่เกี่ยวกับโอเคโนมิกส์ไงเพราะจริงๆก็ไม่ใช่ฟิลเราเนี่ยผมก็เลยมาเริ่มทำอะไรที่มันเกี่ยวกับออปติไมเซชันด้านโปรดักชันแพลนนิ่งอะไรเนี่ยนะเอ้าทีนี้มันต้องเขียนเองแล้วเว้ยเพราะอาจารย์สื่อคงไม่มาเขียนให้ผมเลยเพราะไม่ได้เป็นโคออเทอร์ด้วยนะบางทีก็แม้ไม่ได้เป็นโคออเทอร์นะผมก็เขียนแล้วส่งให้อาจารย์สื่อตรวจภาษาไว้โอ้โหเชื่อไหมแดงเถือกทั้งหน้าเลยผมเองเนี่ยตกใจมากเข้าไปถามอาจารย์สืบเฮ้ยผมเขียนห่วยขนาดนี้เลยเหรออาจารย์สืบบอกเอาตรงๆไหมเอาตรงๆแม่งก็ห่วยนะแต่ว่าถ้าเกิดพูดแบบไม่ตรงเนี่ยนะมันไม่ได้ห่วยขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันมีวิธีที่จะเขียนให้มันได้ดีกว่านั้นนะผมเคยส่งไอ้เปเปอร์ที่ผมเขียนนะให้พวก English Training Unit อ่านใช่ไหมเขาก็จะแก้ A and the is am are wording เล็กๆน้อยๆใช่ไหมผมก็นึกว่าผมมันน่าจะใช้ได้เลยเว้ยผ่านศูนย์ภาษาแล้วให้อาจารย์สืบตรวจอีกทีนะเฮ้ยแดงเถือกเลยเหมือนเดิมเลยอาจารย์สืบแก้แม่กระทั่งสไตล์คือสไตล์การเขียนเนี่ยนะที่มันไม่ดึงดูดพอนะมันไม่ convincing พอเนี่ยแก้สไตล์การเขียนด้วยไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยแกรมม่าผิด
แต่วิธีการอธิบายเนี่ยมันไม่ดีวิธีการเขียนเนี่ยมันยังไม่ซาบซึ้งคืออ่านแล้วมันยังน้ำตาไม่ไหลนะมันต้องเอาขนาดนั้นเนาะจนกระทั่งเนี่ยนะฮะจันสืบช่วยผมอยู่นานมากเนี่ยจนกว่าที่ผมจะรู้สึกว่า comfortable ที่จะเขียนเปเปอร์แล้วไม่ต้องให้จันสืบอ่านเนี่ยนะก็นานมากนะจริงๆก็คือจนอาจารย์สืบเนี่ยย้ายมาอยู่ MT จนแม่งไกลกันจนผมไม่รู้จะให้แกอ่านยังไงแล้วนะผมตอนอยู่ IE เนี่ยก็ช่วยผมอยู่ตลอดนะซึ่งอันเนี้ยนะมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยมันต้องการแบบเนี้ยมากเลยเนี่ยคือใครสักคนนะที่เหมือนเป็นเพื่อนเรานะเป็นพี่เรานะแนะนำเราช่วยเหลือเรานะจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยกูจบยังวะเนี่ยเหมือนมีแอดไวเซอร์อยู่อะนะผมไม่เคยเขียนเปเปอร์กับแอดไวเซอร์เก่าจากที่ AAT เลยนะหลังจากจบแล้วเนี่ยเขียนอาจารย์สืบเนี่ยแล้วก็แม้ไม่ต้องเขียนอาจารย์สืบก็ยังแก้ช่วยแก้เปเปอร์ช่วยแก้ภาษาอะไรให้ผมเนี่ยนะช่วยทุกเรื่องเนาะจนผมก็เคยถามอาจารย์สืบนะว่าเฮ้ยมันก็มีอาจารย์คนอื่นนะที่เข้ามาพร้อมผมอยู่ใน IE เหมือนกันแต่ทำไมดูเหมือนอาจารย์สืบเนี่ยไม่ได้ช่วยคนนั้นเท่าไหร่เลยเนาะมันเป็นเพราะอะไรอาจารย์สืบถึงช่วยผมอาจารย์สืบเนี่ยนะบอกผมมาน้ำตาแทบไหลว่าจริงๆแล้วอาจารย์สืบนะออฟเฟอร์ที่จะช่วยเหมือนกันหมดทุกคนเลยไปชวนเขาเขียนเปเปอร์ด้วยไปถามเขาว่ามีอะไรให้ช่วยไหมเนาะแต่ว่าเขาเองอ่ะไม่ได้ขอความช่วยเหลืออาจารย์สืบอาจารย์สืบพูดประโยคหนึ่งซึ่งผมจำได้ถึงทุกวันนี้เขาบอกว่าประตูเนี่ยมันมีแต่ลูกบิดอยู่ฝั่งคุณนะถ้าคุณไม่บิดลูกบิดเข้ามาหาผมผมช่วยคุณไม่ได้จริงๆคือออฟเฟอร์ที่จะช่วยทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ลูกบิดเนี่ยมันอยู่ฝั่งคุณถ้าคุณบิดเข้ามาหาผมคุณจะได้รับความช่วยเหลือเสมอแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกลูกศิษย์นะทุกคนของลูกศิษย์ทุกคนของอาจารย์สืบเนี่ยรู้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะจับลูกบิดแล้วบิดเข้ามาหาอาจารย์สืบเนี่ยจะเจออาจารย์สืบอยู่หลังประตูแล้วให้ความช่วยเหลือเสมอนะผมเนี่ยไม่ใช่ลูกศิษย์อาจารย์สืบนะแต่ก็เหมือนเป็นลูกศิษย์อีกคนหนึ่งนะอาจารย์สืบเนี่ยเป็นทั้งเหมือนเป็นพี่ชายนะอาจารย์สืบเนี่ยเคยเตือนผมแม้กระทั่งบางเรื่องที่ผมทำอะไรไม่ดีในชีวิตเนี่ยนะออกนอกลู่รอบทางบ้างอาจารย์สืบเป็นคนที่กล้าเตือนผมแล้วก็เป็นคนที่เตือนผมแล้วผมไม่เคยโกรธเลยนะไม่แวะสักครั้งเดียวนะคือก็รู้ว่าอาจารย์สืบเตือนด้วยใจจริงๆแล้วก็คงจะแบบเห็นผมอยู่อย่างนั้นไม่ได้แล้วจนต้องเตือนผมนะผมก็รู้สึกขอบคุณอาจารย์สืบในทุกๆเรื่องเลยที่ช่วยผมนะแล้วก็มีโมเมนต์ที่ไปทำงานคอนซัลท์ด้วยกันนะไปทำสปอนเซอร์รีเสิร์ชด้วยกันนะที่แบงก์ชาตินะในยุคแรกๆนะเรื่องของไปทำสปอนเซอร์รีเสิร์ชที่โรงงานโตชิบ้านะของท่านผู้หญิงนะฮะคุณกนิษฐ์เนี่ยแหละครับก็ยังจำพวกเราสองคนได้ดีแล้วก็ทำไปเป็นเหมือนเป็นคอนซัลท์แล้วก็ทำสปอนเซอร์รีเสิร์ชเนี่ยนะแล้วก็เอามาพับลิชนะเขียนเปเปอร์ด้วยนะได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องได้ทั้งเปเปอร์นะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะแต่ว่ามันก็ยังเป็นสิ่งที่ผมเรียนแบบไม่ได้อยู่ดีนะคือมันเหมือนว่าเราก็เห็นอาจารย์สืบศักดิ์เป็นโรโมเดลนะเอาว่าอาจารย์สืบศักดิ์เป็นเมนทอร์ของผมก็ได้เนาะแต่เราก็ไม่เคยทำพยายามเรียนแบบอยู่บ้างนะแต่มันก็ทำไม่ได้เหมือนอาจารย์สืบยกตัวอย่างเช่นก็ยังไม่กล้าล็อกประตูห้องเพื่อให้เด็กอยู่ข้างนอกอยู่ดีนะแต่ผมก็คิดว่าผมคิดถูกแล้วแหละเพราะว่ามันคงไม่ใช่ทุกคนที่ทำอย่างนั้นได้นะมันแล้วแต่ออร่าของแต่ละคนนะที่บางคนไปทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็ดูคงทำไม่ได้นะแล้วก็คือมันต้องแน่จริงถึงจะทำได้นะก็แต่อาจารย์สืบเคยบอกผมนะว่าเอ๊ะผมเคยถามอาจารย์สืบว่าอาจารย์สืบทำแบบนั้นเนี่ยไม่กลัว evaluation มันแย่นะหรือว่าไม่กลัวว่าเอ๊ะเด็กมันจะเกลียดเลยนะอาจารย์สืบตอบผมมานะบอกว่าจริงๆในสาขาหนึ่งมันควรจะมีอย่างนี้สักคนหนึ่งเพื่อฝึกเด็กนะให้มี
อยู่ในกฎระเบียบอะแล้วก็เป็นเรียกว่าอะไรเป็น discipline นะเพราะว่าวันหนึ่งอะคือตอนนี้เด็กเกลียดชัวร์สืบบอกไม่ต้องห่วงหรอกมันจะรักใช่ไหมมันเกลียดแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าวันหนึ่งเขาจะรู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยอาจารย์ทำเพราะอยากให้เขาได้ดีและแต่มันสายไปแล้วไงคือเกลียดไปแล้วใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าวันหนึ่งอ่ะก็จะกลับมาหาอาจารย์สืบแล้วก็มาเล่าอาจารย์สืบฟังว่าโอ้โหไอ้ที่อาจารย์สืบทำแบบนั้นนะมันทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนนะบางคนเนี่ยไม่ยอมเข้าเรียนใช่ไหมแล้วก็เจอแบบตัดเกโทโทเข้าไปเนี่ยจนตอนหลังเปลี่ยนนิสัยนะมารู้ว่าตอนปีสี่ตั้งใจเรียนจบปริญญาเอกได้หลายคนเลยที่เป็นอย่างนั้นก็กลับตัวได้เพราะจันทร์สืบนี่แหละนะก็นะคราวนี้เนี่ยนะหลังจากที่อาจารย์สืบเนี่ยนะก็มาอยู่ NTM เราก็จะห่างกันไปพักหนึ่งเนาะก็แต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังมีสิ่งที่ได้เจอกันประจำเนี่ยก็คืออย่างน้อยปีละครั้งเนี่ยที่นักศึกษานะปริญญาเอกที่เก่าๆเนี่ยเขาก็จะรวมกันนะแล้วก็มาทานข้าวกับอาจารย์นะเราก็ได้เจอกันอยู่เรื่อยๆนะจนถึงช่วงหลังๆมาเนี่ยอาจารย์สืบก็เริ่มมาใช้ซูเปอร์คาร์นะพอร์ชนะฟาดาเมล่าอะไรเนี่ยอาจารย์สืบก็หลุดจากการเป็นเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงหรือเมนทอร์ของผมแหละพอมาทำตัวแบบนี้เนี่ยนะผมเริ่มรู้สึกว่าผมยกให้เป็นไอดอลของผมซึ่งผมก็คงเรียนแบบไม่ไหวแล้วจ้ะผมคงต้องปล่อยอาจารย์ไปแล้วครับก็คงมีแค่นี้ฮะขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณอาจารย์ไพศาลครับอาจารย์ใช้เวลาแค่ประมาณ10นาทีมั้งภาพพจน์อาจารย์สืบเปลี่ยนเลยนะครับในหัวคิดผมนะครับครับเก่งมากครับอาจารย์คือประตูลูกบิดใช่ไหมครับอยู่ฝั่งคุณแต่ว่าเวลาตอนล็อกห้องล็อกอยู่ฝั่งแกนะครับนะฮะแกก็ล็อกของแกไปนะครับคราวนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะครับมันจะเป็นอะไรที่ว้าวมากๆเลยเพราะมันเป็น the last lecture ของอาจารย์ที่ถูกกล่าวขวัญท่านหนึ่งของ SIT นะครับก็วันนี้ถ้าผู้ในการไม่มี evaluation นะครับอาจารย์สืบจัดได้แบบเต็มๆเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นปัจฉิมบรรยายนะครับโดยท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.สืบศักดิ์นันทวณิชนะครับขอให้อาจารย์จัดหนักจัดเต็มแบบเบิ่มๆเลยครับเรียนเชิญครับก่อนอื่นนะครับผมขอบคุณหลายๆท่านที่มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้มีงานวันนี้ขึ้นนะครับท่านแรกเลยก็ต้องเป็นอาจารย์วารีละเพราะว่าอาจารย์วารีเนี่ยไม่ยอมให้ผมจากไปอย่างเงียบๆนะผมมา SIT อย่างเงียบๆนะฮะผมก็คิดว่าถึงเวลาที่เราเกษียณเนี่ยก็ควรจะไปอย่างเงียบๆอาจารย์วารีบอกไม่ได้ต้องบิ๊กแบงฮะอาจารย์ผลักดันให้มีวันนี้แล้วก็ขอบคุณอาจารย์พฤทธาด้วยที่ช่วยสนับสนุนให้มีวันนี้เกิดขึ้นนะอาจารย์พิสิทธิ์อันนี้เป็นท่านสำคัญมากเลยเพราะว่าทางภาคเองเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการจัดการต่างๆขอบคุณอาจารย์ MT ทุกท่านขอบคุณเลขาภาคทั้ง4ท่านนะฮะที่ต้องทำงานหนักช่วยที่ให้มีงานวันนี้เนี่ยอีกท่านหนึ่งก็คือทางอาจารย์พิษณุพิธีกรนี่ท่านละทิ้งงานพิธีกรไป10กว่าปีเนี่ยพอผมพูดคำเดียวว่าอยากขอเชิญท่านกลับมาเป็นพิธีกรให้เนี่ยท่านบอกด้วยความยินดีเลยท่านเองก็เป็นผู้บริหารของธรรมศาสตร์อยู่ตอนนี้ค่อนข้างยุ่งแต่ท่านยินดีที่จะกันเวลาของท่านเพื่อที่จะมาช่วยผมในวันนี้อันนี้ผมต้องขอบคุณทุกท่านมากและพวกเราทุกคนนะทั้งเพื่อนร่วมงานเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่ผมได้มีโอกาสทำงานด้วยศิษย์เก่าทุกท่านศิษย์ปัจจุบันนะขอบพระคุณมากแล้วท่านที่อยู่ทางบ้านหรืออยู่ที่ทำงานที่ไม่สามารถมาในวันนี้แล้วก็ติดตามชมใน YouTube นี่
นะฮะหวังว่าท่านคงไม่ผิดหวังนะฮะแค่ฟังอาจารย์ไพศาลพูดคนเดียวนี่ก็สนุกแล้วนะฮะผมเกรงว่าผมอันนี้คงพูดสนุกเหมือนอาจารย์ไพศาลไม่ได้อันนี้อาจารย์ชนะผมไปแล้วนะอาจารย์พิสิทธิ์พาดพิงถึงผมตั้งแต่ตอนแรกเลยนะบอกว่าเอออาจารย์เนี่ยลาอัลไซเวอร์อาจารย์ไปจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องรับรองนะฮะว่าไปจริงทุกครั้งนะฮะแล้วก็หลายครั้งเนี่ยผมก็จะแจ้งสถาบันเสมอว่าที่ผมไปทำเนี่ยคืออะไรอันนั้นคือเรื่องจริงและส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปช่วยงานของส่วนราชการนั่นแหละสสปทเนี่ยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวธรรมและสภาพแวดล้อมแต่การทำงานเนี่ยก็เป็นองค์การมหาชน อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงแรงงานนะอันนี้ก็ไปช่วยงานของเขาค่อนข้างเยอะในช่วง 2-3 ปีหลังนะฮะงานของสมาคมการศึกษาไทยอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นงานบริการวิชาการแล้วก็เป็นอะไรซึ่งเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยเพราะว่าผมก็ได้ก่อตั้งสมาคมมาตั้งแต่ในตอนแรกเนี่ยยังไงก็ยังต้องช่วยต่อไปอยู่แล้วล่ะไม่เคยทิ้งนะฮะคุณทวารเองเนี่ยก็พาดพิงถึงผมอีกเหมือนกันว่าอาจารย์เนี่ยทำไมถึงใช้แผ่นใสนะอันนั้นคือผมพัฒนามาแล้วนะฮะตอนผมสอนครั้งแรกเลยเนี่ยผมเขียนกระดานนะฮะผมไม่มีแผ่นใสหรอกเขียนกระดานอย่างเดียวเลยนะฮะพอถึงตอนที่จะพูดตัวอย่างเนี่ยผมยังต้องไปเอาหนังสือมาถือในมือนะดูโจทย์เสร็จเขียนตัวเลขลงไปจากนั้นก็ว่ากันสดนะฮะอันนั้นคือไม่มีอะไรทั้งสิ้นตอนหลังที่พัฒนาขึ้นมาเป็นแผ่นใสและสาเหตุที่ผมไม่ยอมให้อักษาถ่ายสำเนาแผ่นใสก็ว่าแผ่นใสผมเนี่ยก็คือตัดต่อมาจากหนังสือนั่นแหละข้อมูลทุกอย่างก็จะมาจากหนังสือจะมาถ่ายแผ่นใสลงไปก็ไปอ่านหนังสือมันก็สิ้นเรื่องสิ้นราวนะไอ้ที่แผ่นใสนี่ก็คือเราเขียนเพิ่ม อธิบายเพิ่มวิธีคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแต่ที่น่าสนใจก็คือจะสังเกตเห็นว่าบนแผ่นใสผมเนี่ยผมใช้ตัวมาร์เกอร์ซึ่งมีหลายสีและนักศึกษาก็จะเขียนจดแล้วก็ใช้ปากกาสีเดียวกับที่ผมใช้บนแผ่นใสเลยผมว่าผมก็มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีเหมือนกันนะฮะคุณธวัชบอกจดกันไม่ทันนะฮะแต่ผมเคยเห็นนักศึกษาเขาเรียนกันเป็นทีมนะฮะน่าจะเป็นแฟนกันนะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนะคนหนึ่งฟังอย่างเดียวเลยนะไม่จดเลยนะฮะไอคนจดอย่างเดียวนะฮะเข้าใจว่าน่าจะอันนั้นเป็นการเรียนที่ดีนะเป็นทีมlearning นี่อันนี้ดีแต่ข้อสอบตอนสอบนี่คงไม่เป็นทีมอันนั้นก็ยังไม่เป็นไรนะฮะทางอาจารย์ช่อแก้วเองก็ได้มีพูดถึงบ้างนะฮะคือจริงๆแล้วเรื่องของปริญญาตรีปริญญาเอกผมทำไมนักศึกษาปริญญาตรีว่าดุนักศึกษาปริญญาเอกบอกว่าดีใจอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเกิดเดือนพฤษภาคมเนี่ยซึ่งราศีเนี่ยเป็นคนคู่นะพอราศีคนคู่เนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมามี2ลักษณะคือลักษณะหนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะใจดีลักษณะหนึ่งอาจจะดูดุนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเนื้อหาคงใจดีนะคงไม่ดุหรอกนะฮะเพียงแต่ว่าตอนไปสอนนักศึกษาปริญญาตรีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่ซึ่งนักศึกษาก็เลยมองว่าอาจารย์เนี่ยดุและอย่างเจอกฎระเบียบไปหลายข้อนะฮะก็เลยมองว่าอาจารย์เนี่ยเจ้าระเบียบก็เลยแล้วอีกอย่างปากต่อปากพูดกันไปนะฮะว่าอาจารย์ดูอาจารย์เข้มงวดเนี่ยทำให้นักศึกษาเกิดความกลัวอาจารย์ MT หลายท่านอาจารย์ IE หลายท่านเนี่ยดูผมอีกนะผมไม่เคยว่าเลยนักศึกษาแม้แต่คำเดียวนะฮะเนี่ยนักศึกษาพูดภาษาอังกฤษผิดผมก็ไม่เคยทำอะไรนักศึกษาผมบอกเสมอนะบอกว่าคุณพูดภาษาอังกฤษมาเถอะนะผมไม่เคยฆ่านักศึกษาหรือใครแบบตั้งในชีวิตเลยผมไม่เริ่มจากคุณหรอกนะเนี่ยก็พูดมาเถอะนะอันนี้ก็เลยต้องแก้นิดนึงนะปริญญาเอกปริญญาตรีผมก็จริงๆแล้วก็ใจดีเหมือนกันเพียงแต่ว่ามีสองหน้าเท่านั้นเอง ตอนแรกที่อาจารย์วารีบอกว่างานนี้คือ last lecture นี่ผมก็นั่งคิดว่าผมจะให้บรรยายอะไรดีมันจะเป็นวิชาการมันก็คงจะไม่ไหวนะฮะมันก็ไม่อยากให้เป็นวิชาการเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าตั้งชื่อว่าเป็นเรื่องของงานการทำงานสอนและวิจัยเนี่ย
แต่พอมาดูแล้วเนี่ยไอ้สอนและวิจัยเนี่ยมันก็คือส่วนของการทำงานอยู่แล้วนะฮะก็เลยอ่ะงั้นถ้างั้นเราเป็นเรื่องของงานบริหารการสอนและการวิจัยนะฮะจะได้รวมทั้ง3ภาพของการทำงานผมที่ SIIT เนี่ย ก่อนที่ผมจะมาเริ่มงานที่ SIIT เนี่ยผมได้มีประสบการณ์การทำงานที่มหาวิทยาลัยในอเมริกาอยู่7ปีนะครับที่ New Jersey Institute of Technology หรือ NJIT เนี่ยซึ่งในช่วง7ปีนั้นนี่ผมก็ได้มีโอกาสทำงานทั้งสอนทั้งวิจัยแล้วก็รวมทั้งงานบริหารด้วยนะอันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างประสบการณ์ให้ผมเมื่อผมกลับมาสอนที่เมืองไทยเนี่ยเอาประสบการณ์จากที่มีตั้งแต่อยู่อเมริกาเนี่ยมาใช้ที่ SIIT นะฮะตอนอยู่ที่ NJIT นั่นผมได้มีโอกาสเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาปริญญาตรีของระบบที่นั่นจะต่างของเรานะฮะคือนักศึกษาเขาไม่เยอะนะในของแต่ละ department เนี่ยก็จะมีนักศึกษาไม่เกิน20คนหรอกนะฮะมันก็ไม่เยอะมากนักเนี่ยเพราะฉะนั้น undergraduate advisor เนี่ยจะดูแลทุกคนนะฮะเราไม่แบ่งกันว่าอาจารย์ท่านนี้ดูแลท่านสามคนห้าคนอะไรเนี่ยอาจารย์คนเดียวดูแลหมดเลยเนี่ยแล้วเราให้อำนาจอาจารย์ที่เป็น undergrad advisor นี่ค่อนข้างเยอะนะฮะพูดง่ายคือถ้าเผื่อนักศึกษาจะจบเนี่ยลายเซ็นของ undergrad advisor คนเดียวเนี่ยนักศึกษาจบได้แล้วนะก็คือว่าเขาพริ้นออกมาเนี่ยมีรายชื่อของเด็กที่จะจบเนี่ยจะให้undergrad advisor เนี่ยเช็คเป็นคนสุดท้ายพอเช็คว่าโอเคทุกคนโอเคหมดเลยขาบอกว่าทุกคนจบได้แล้วเนี่ยเขาเรียนครบเขาเกรดผ่านหมดเนี่ยอาจารย์เซ็นแกรกเดียวเนี่ยก็ผ่านไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีความรับผิดชอบสูงหน่อยแล้วการเป็นอันเดอร์แกรดไดเวสเซอร์เนี่ยมันรวมถึงว่าตอนนักศึกษาจะเข้ามาที่ภาคด้วยนะหัวหน้าภาคตอนที่อยู่ที่นั่นเคยสอนผมเคยให้ผมสอนวิชาของปี2 1วิชาวิชาปี4 1วิชาวิชาปี2เนี่ยจะเป็นวิชาเราเรียกว่าคอมมอนหน่อยที่วิศวะหลายๆภาคสามารถมาลงเหมือนกับเป็นเทคนิคอลอิเล็กทีฟนะฮะเราเรียกว่าเป็นวิชา Introduction to Industrial Engineering นะวิชานี้สำคัญเพราะว่า เราดึงเด็กจากภาคอื่นเข้ามาที่ภาคได้ถ้าเด็กเขานำมาเรียนวิชานี้แล้วน่าสนใจนะฮะอาจารย์ก็บอกว่าวิชานี้สำคัญเพราะฉะนั้นคนไหนที่คิดว่าไม่ดีไม่น่าเอาเข้ามาเนี่ยก็อย่าให้เข้ามานะหรือสอนวิชาปี4คือ Senior Project ก็เนื่องจากนักศึกษาจำนวนไม่เยอะเนี่ยผมก็เลยอาจารย์หนึ่งคนจะดูแล Senior Project ทุกกลุ่มนะฮะคนเดียวดูแลทุกกลุ่มเลยเนี่ยก็เรียกว่าแบบมีติ้งกันทีเนี่ยทั้งวันนะฮะอาจารย์ก็บอกเหมือนกันว่าหัวหน้าภาคบอกถ้าคนไหนคิดว่าไม่น่าจะให้จบก็อย่าให้จบบอกโอ้อันนี้นี่เรียกว่าโยนบทนี้ให้กับอาจารย์ที่ผู้สอนเนี่ยซึ่งตอนนั้นผมก็อายุยังไม่มากเท่าไหร่เนี่ยก็รู้สึกว่าค่อนข้างหนักเหมือนกันนะฮะยังโชคดีที่ของเรา SIT ระบบของเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะก็ไม่ได้สร้างปัญหามากนักมันเคยมีเคสหนึ่งที่นักศึกษาปริญญาตรีปี2เป็นนักศึกษาไฟฟ้าที่อเมริกานะฮะไม่ใช่ที่เมืองไทยเนี่ยตัวใหญ่มากเลยเหมือนกับนักอเมริกันฟุตบอลเลยนะฮะมาเรียนกัน2คนเรียนได้ดีนะเกรดดีมากเลย3กว่าๆเนี่ย 3.2 3.3 เนี่ยพอเรียนวิชาผมเสร็จเนี่ยผมก็มาเจออีกทีนึงเข้ามาหาเลขาผมก็ถามว่ามาทำไมเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาจะมายื่นเรื่องขอทรานสเฟอร์จากไฟฟ้าเนี่ยมา IE ผมก็ถามว่าเกรดเท่าไหร่ GPAC เท่าไหร่เขาก็บอกว่า 3.3ผมก็มองหน้าเขาแล้วผมก็ใส่หน้าบอกไม่เอาสูงเกินไป แล้วผมก็เดินออกไปนะแล้วสองคนนั้นเนี่ยหน้าเหลือเลยนะถามเลยขาบอก is it serious ผมจริงก็ว่าเนี่ยเลยขาหัวเราะบอกเฮ้ยเขาพูดเล่นหรอกทิ้งเรื่องไว้เดี๋ยวแล้วโอเคนะก็ล้อเล่นอ่ะมีเด็กดีๆเข้ามาเราก็ชอบอยู่แล้วนะฮะพอกลับมาที่ SIT นี่หลักสูตรของ IE ครั้งแรกเลยเนี่ยน่าจะเป็นหลักสูตรของคณะวิศวะเลยนะเพราะว่าเขารับรองอยู่แล้วใช่ไหมฮะเราก็ยกมาทั้งดุ่นแล้วเราค่อยมาปรับแก้ตอนหลัง
อันนั้นก็ไม่ค่อยเป็นไรอยู่แล้วเพราะว่าหลักสูตรเนี่ยวิชาหลายวิชาก็จะคล้ายคลึงกันนะแล้วผมไม่ได้สอนปีหนึ่งผมก็ไม่ได้มีปัญหามากนักสอนในระดับปีสูงขึ้นไปนะฮะผมมาเป็นอาจารย์คนที่5ของที่ SIT ผมมาเข้าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2536อาจารย์ไพศาลนี่รู้สึกจะพฤษภามั้งพฤษภานะฮะแล้วก็มาด้วยอาจารย์กวีน่าจะมาพร้อมๆกันนะฮะของไอ้อีซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมว่าอาจารย์สมนึกคงจะอิจฉาเหมือนกันนะอยู่ๆไอ้อีจากไม่มีอาจารย์มันระเบิดมาเป็น3คนเลยนะรวดเร็วมากเลยนะฮะมันก็ประหลาดเหมือนกันนะว่ารู้สึกในช่วง 3-4 ปีแรกของ SIT เนี่ยจำนวนอาจารย์เราเนี่ยมันขึ้นๆลงๆอยู่แถวไม่เกิน10เนี่ยนะเพิ่มขึ้นมาเสร็จแล้วก็มีออกไปเพิ่มขึ้นมาเสร็จแล้วก็มีออกไปโอ้โหกว่าจะเบรกได้จำนวน10คนได้นี่มันใช้เวลาสักพักหนึ่งเนี่ยแล้วจากนั้นค่อยๆเราค่อยเห็นเพิ่มขึ้นนะฮะตอนที่นักศึกษาของEEPนะตอนนั้นเลือกภาคกันเนี่ยเราก็แบ่งกันง่ายๆอยู่แล้วมันสามคณะสามภาคดิก็เอาไปภาคละ30คนนะฮะนะก็ตัดที่30คนเนี่ย IE ก็มา30คนแล้วผมก็ไม่ทราบว่าผมไปทำอะไรให้อ่ะนะเอ๊ะทำไมมีนักศึกษามาทยอยขอย้ายนะฮะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาไม่ถามผมนักศึกษาก็ไม่ได้ถามผมว่า IE คืออะไรจบออกไปทำงานอะไรมาถึงก็จะมาขอย้ายไปส่วนใหญ่นี่ก็ไปหาทางอาจารย์สมนึกเนี่ยไปโยธาตอนนั้นงานโยธาน่าจะบูมอ่ะนะฮะผมก็ให้ไปผมก็ดีไปได้เยอะดี ผมไม่อยากสอนนักศึกษาเยอะนะฮะจนกระทั่งเหลือ18คนใช่ไหมฮะรุ่น1เนี่ยเหลือ18คนเนี่ยจนตอนหลังทางฝ่ายบริการนักศึกษามาถามอาจารย์ทำไมไม่ดึงไว้บ้างนักศึกษาอาจารย์ไปจะหมดแล้วบอกนักศึกษาไม่เคยถามผมเลยว่า IE คืออะไรจบไปทำงานอะไรผมก็ไม่รู้จะว่าอะไรนะฮะตอนหลังก็หยุดอยู่ที่18คนเนี่ยนะก็สอน18คนซึ่งตอนหลังเนี่ยจำนวนมันก็จะออกมาก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะฮะซึ่ง18คนรุ่นแรกนี่ก ออกมาได้ดีทุกคนนะผมก็ดีใจมากเลยนะฮะรุ่นหนึ่งเนี่ยคนเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะฮะตอนนั้นเราอยู่ที่เล้าไก่นะเราเรียกกันว่าเล้าไก่งานบริหารผมได้มีโอกาสเป็นหัวหน้าภาควิชาภาควิชาวิศวกรรมสาการท่านแรกเนี่ยแล้วก็ต่อมาก็โยนไม้น่าจะเป็นอาจารย์ไพศาลหรือเปล่านะฮะหรืออาจารย์สมโรจน์เนี่ยก็ผมก็จำไม่ได้ว่าใครรับต่อไปนะฮะแล้วผมได้ทำงานบริหารอีกชิ้นหนึ่งก็คือเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษานะทำอยู่ก็ไม่นานเท่าไหร่คือตอนหลังเนี่ยผมเคยเจ็บหน้าอกแล้วไปหาหมอแพทย์เนี่ยบอกว่าผมมีปัญหานิดหน่อยคือลิ้นหัวใจข้างหนึ่งเนี่ยปิดไม่สนิทนะก็ฟังเขาฟังดูเขาก็รู้นะฮะทำเอ็กโคอะไรก็รู้ก็เลยบอกว่า อย่าเครียดนักก็แล้วกันนะทำงานเนี่ยก็เลยหลังพยายามมาถ้าเป็นไปได้ก็จะไม่ทำงานบริหารนะตอนย้ายมาอยู่ที่ MT ถึงแม้ว่าไม่ได้ทำงานบริหารอะไรแต่ก็พยายามช่วยที่ภาคเท่าที่จะทำได้ไม่เคยถือว่าตัวเองเป็นอาจารย์อาวุโสนะฮะก็อยู่ในกฎระเบียบของสถาบันนั่นแหละผมทำตามกฎระเบียบอยู่แล้วไม่ใช่บอกว่าไอ้กฎอันนี้นี่สำหรับอาจารย์เด็กๆนะอาจารย์แก่ของผมที่มาใช้ไม่ได้ผมพยายามไม่ทำตัวแบบนั้นนะฮะก็หวังว่าไม่ได้เป็นปัญหาให้กับทางอาจารย์อัศดาวุฒิอาจารย์ชวลิตกับทางอาจารย์พิสิทธิ์มากนักนะครับในเรื่องของการสอนนี่ต้องบอกก่อนว่าสอนนักศึกษาอเมริกันกับนักศึกษาไทยนี่มันคนละเรื่องเลยนะฮะต่างกันเยอะมีประสบการณ์มาหลายปีก็จริงเนี่ยแต่พอมาสอนที่เมืองไทยเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะฮะต้องเหมือนกับต้องเรียนรู้ใหม่ด้วยนะในตอนแรกเนี่ยสอนวิชาแรกเราก็จะผมก็ชอบที่จะเรียกชื่อนักศึกษานะฮะเอารายชื่อมาพริ้นรายชื่อออกมาสมัยก่อนมันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดไม่มีชื่อภาษาไทยโอ้มันสร้างปัญหามากเลยนะฮะแม้แต่ของคุณทวันเองเนี่ยผมตอนแรกTAWAN นี่มันจะเป็นตะวันหรือเปล่าวะเหมือนอย่างพระอาทิตย์เนี่ยหรือถวันดัชนี
เอ๊ะเราจะเรียกกันไงดีเนี่ยเนี่ยหลายคนเนี่ยนะเราเรียกชื่อนี่จนตอนหลังเนี่ยเคยมีคนบอกตอนปี4จบแล้วนี่บอกอาจารย์เรียกชื่อหนูผิดมา3ปีเอาก็คุณไม่บอกผมรู้ได้ไงผมก็รู้ว่าคุณอ่านชื่อคุณอ่านอย่างนี้ผมก็เรียกอย่างนี้มาตลอดนะฮะจนตอนหลังเนี่ยเวลาที่จะเช็คชื่อนักศึกษาเป็นคลาสแรกเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยผมเรียกชื่อแล้วถ้าเผื่อผมอ่านชื่อผิดเนี่ยรีบบอกผมนะไม่งั้นผมจะเรียกอย่างนี้ไปจนกว่าคุณจะจบนั่นแหละนะฮะก็จะมีหลายคนที่มาช่วยแก้ให้ผมสอนนักศึกษานี่กฎระเบียบต่างๆที่สร้างขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นความหวังดีนะเพียงแต่ว่าผมก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะวัยที่ต่างกันนักศึกษาในวัยอย่างนั้นเนี่ยบางครั้งอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เราพยายามสอนเขาเนี่ยมันจะไปมีประโยชน์อะไรนะฮะแต่ก็หวังว่าพอจบไปแล้วเนี่ยไปทำงานเนี่ยจะเริ่มเห็นความสำคัญอย่างเช่นว่าทำไมผมถึงล็อกห้องไม่ให้เข้าห้องหลังจากที่ผมเข้ามาแล้วเนี่ยผมก็จะอธิบายนักศึกษาว่าก็ถ้าเผื่อคุณไปประชุมกับผู้บริหารเนี่ยคุณจะไปก่อนผู้บริหารหรือคุณจะไปหลังผู้บริหารใช่ไหมมันโดยมารยาทแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปก่อนเราเป็นไม่ใช่เป็นเจ้านายเราต้องไปก่อนเราต้องไปนั่งรอนะฮะผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยพยายามสอนเขาแต่ว่าวิธีการสอนผมคือแค่พูดเฉยๆผมว่าเขาคงจะไม่ฟังเท่าไหร่อ่ะต้องมีแอคชั่นเลยเพราะฉะนั้นล็อกซะเลยห้องไม่เข้าเสร็จแล้วพอคือกฎระเบียบท่าสร้างแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ทำตามเองเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมเขียนเอาไว้แต่พอนักศึกษามาถึงข้อประตูแล้วก็เปิดให้ไอ้นั่นก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรนะอย่าล็อกห้องซะดีกว่าก็เลยต้องยอมหน่อยยอมให้ผล cross evaluation ออกมาไม่ค่อยดีนะฮะแต่ละเทอมเนี่ยของอาจารย์ท่านอื่นจะไม่ค่อยมีนักศึกษาเขียนมากนักนะฮะของผมนี่สองหน้าเนี่ย อ่านกันสนุกเลยเจอบางคนเขียนสั้นๆเลย I hate you มีอย่างนี้ด้วยนะนักศึกษาต่างชาติจะชอบบอกห้องนี้คลาสอยู่เงียบมากไอ้ชอบจังเลยนะมันก็แล้วแต่นะแต่ก็หวังว่านักศึกษาจะรู้ตอนหลังว่าไอ้สิ่งที่อาจารย์ทำไปเนี่ยคือเราไม่ได้มีเจตนาร้ายเลยเราไม่เคยเกลียดนักศึกษาเลยนะฮะแม้แต่นิดเดียวก็พยายามที่จะช่วยอยู่ตลอดเวลานะฮะในเรื่องของงานวิจัยในเรื่องของงานวิจัยนี่ต้องบอกว่าผมต้องขอบคุณอาจารย์ไพศาลมากเลยคืออีกอย่างหนึ่งนะมันมีภาพยนตร์อยู่ที่ผมเพิ่งดูเร็วๆนี่เองเนี่ยนะฮะอยู่สองเรื่องซึ่งก็มันทำให้บางครั้งเนี่ยมองย้อนกลับเหมือนกันนะฮะอย่างเรื่องภาพยนตร์ที่เพิ่งดูมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะฮะเรื่องท็อปกันแมฟริกเนี่ยนะมันมีความสำคัญกับผมอย่างไรนะฮะผมจบปริญญาเอกปี1985ผมมาเริ่มสอนแล้วจากนั้นเนี่ยซัมเมอร์1986เนี่ยท็อปกันก็เข้าโรงนะผมก็ไปดูนะมันก็เหมือนกับภาพยนตร์ซึ่งมาพร้อมกับชีวิตการทำงานของผมนะฮะแล้วนี่ผมเพิ่งไปดูท็อปกันแมฟริกเนี่ยซึ่งก็คือผมจะเกษียณแล้วมันก็มือผมเป็นรุ่นพี่ผมเป็นรุ่นพี่ทอมครูซอยู่5ปีเขาดูแก่ผมยังไม่เท่าไหร่พี่เดี๋ยวว่าผมมาเส้นบทดูอย่างเขาไม่ได้ส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือด็อกเตอร์สเตรนจ์มัลติเวิร์สใช่ไหมฮะคืองานวิจัยของผมเนี่ยตั้งแต่ตอนทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเนี่ยคือทำมาทางด้านของเอคอนอมิกส์นะทางอเมริกาก็เรียกว่าฮิวแมนแฟกเตอร์สนะฮะหรือทางการิยศาสตร์เนี่ยเมืองไทยเราเรียกว่าการิยศาสตร์นะฮะซึ่งในทางสายของเอคอนอมิกส์เนี่ยแม้กระทั่งในตำราเองนะก็บอกว่าแนวทางการศึกษาวิจัยของทางเอคอนอมิกส์เนี่ยมีอยู่3รูปแบบรูปแบบหนึ่งก็คือในห้องปฏิบัติการนะซึ่งผมจบมาก็คือทำการทดลองก็คือในห้องปฏิบัติการนั่นแหละอีกรูปแบบหนึ่ง
ก็คือเป็น survey observation เหมือนกับทำแบบสอบถามหรือก็ไปแอบสังเกตอะไรพวกนี้รูปแบบที่3คือ simulation แต่ simulation ของเขาไม่ใช่แบบอาจารย์เฉาของเขาจะเป็นแบบ mock up เป็น physical simulation สร้างขึ้นมาแล้วก็เอาคนไปทดลองใช้แล้วดูซิว่ามีผลหรือมีความรู้สึกอะไรอย่างไรนั่นเขาเรียกว่า simulation นะฮะตอนที่ผมทำวิจัยในช่วงแรกเนี่ยตอนที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบที่นักเอคอนอมิกทุกคนทำก็คือทางด้านของงานวิจัยนั่นแหละทางด้านของห้องปฏิบัติการนะฮะซึ่งจะต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือมากผมมาที่ SIT ผมก็คิดว่าจะมีโอกาสมาสร้างห้องแลบพอมาคุยในวันแรกก็ไม่มีงบประมาณงบประมาณเราก็จำกัดนะมาจากกูจะไปยังไงเนี่ยจะทำต่อไปยังไงดีเนี่ยฮะยังโชคดีที่ว่าในช่วงปีสุดท้ายที่อยู่ที่ NJIT นะผมได้มีโอกาสทำวิจัยกับเพื่อนอาจารย์คนหนึ่งคือเขาให้โจทย์ที่น่าสนใจผมมานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของโรบอติกส์นะเป็นหุ่นยนต์เนี่ยเขารู้ว่าผมทำทางด้านเซฟตี้ทางด้านของอีโคโนมิกเขาก็บอกว่าเวลาที่หุ่นยนต์มันทำงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเนี่ยเราจะต้องกั้นเราจะมีเหมือนกับเป็น boundary อาจจะเขียนเป็นเส้นเอาไว้หรือว่ามี fence มีรั้วเนี่ยแล้วคราวนี้วิธีการกำหนด boundary เนี่ยเขาก็ดูกันอย่างง่ายๆว่าแขนมันกวาดไปถึงตรงไหนเนี่ยเขาก็จะเขียนเป็น boundary หรือเรียกว่าเป็น robotic work cell อยู่แค่นั้นนะคราวนี้มันก็มีข้อสงสัยว่าตอนที่ไอ้หุ่นยนต์มาทำงานเนี่ยยิ่งถ้าเผื่อเป็นตัวใหญ่ซึ่งใช้ในเรื่องของ material handling จับชิ้นงานซึ่งอาจจะมีขนาดใหญ่มากแล้วก็เคลื่อนไปจุดหนึ่งเนี่ยถ้าในขณะที่มันกำลังเคลื่อนเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างเช่นไฟดับหรือว่าไอ้ตัวโรบอทเนี่ยมันมัลฟังชันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นชิ้นงานมันจะหล่นปุ๊จากไอ้ตัวกริปเปอร์มาเลยหรือเปล่ามันจะหล่นสเตรทดาวน์ไหมหรือว่ามันจะบินไปตามไอ้เส้นทางที่ไอ้แขนมันกำลังหมุนอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับไอ้ความเร็วของแขนที่ตอนเบี่ยงตอนนั้นหรือเปล่านะฮะเราก็เลยมาทำศึกษากันเนี่ยก็คือใช้หลักฟิสิกส์อะนะฮะเราก็เอาหลักฟิสิกส์มานั่งผมก็ไปนั่งอ่านตำราฟิสิกส์เนี่ยเราก็มาคำนวณว่ามันจะบินไปตกไกลแค่ไหนนะฮะเราก็พบว่ามันมีโอกาสที่มันจะตกเกินไอ้บาวเดอรี่นะ traditional boundary เนี่ยขึ้นไปถึง 20-30% นะฮะคราวนี้ตกแล้วเนี่ยเราก็ต้องตั้งคำถามว่าแล้วมันจะไปกระทำอันตรายต่อคนที่ผ่านไปผ่านมาแค่ไหนถึงแม้เขาเดินอยู่ข้างนอกเนี่ยนะฮะเราก็คำนวณหาโมเมนตัมมันว่า impact มันเนี่ยมันสามารถทำให้ร่างกายส่วนที่รับผลกระทบเนี่ยนะเกิดการบาดเจ็บไหมนะฮะแล้วก็ตีพิมพ์มันนั้นได้ซึ่งก็เป็นผลงานในเชิงของเราเรียกว่าเป็น economics ในเชิงการคำนวณนะฮะก็รู้สึกสนุกดีนะคราวนี้พอผมมาทำงานที่ SIT เนี่ยเจออาจารย์ไพศาลเนี่ยอาจารย์ไพศาลก็เลยเป็นเหยื่อผมพออาจารย์ไพศาลนี่เก่งทางด้านของ optimization เก่งกว่าผมเยอะนะฮะเนี่ยผมก็เลยชวนอาจารย์ไพศาลว่าอาจารย์ไพศาลมาทำงานวิจัยด้วยกันไหมผมสร้างปัญหาให้แล้วคือไม่ใช่สร้างปัญหาให้อาจารย์นะคือผมสร้างโจทย์ทางงานวิจัยนะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องไอ้ solution procedure แล้วก็รวมทั้ง optimization เนี่ยนะอาจารย์ไพศาลตอนนั้นก็เคว้งคว้างนะออกมาจาก AIT เนี่ยยังไม่รู้จะไปทางไหนดีนะฮะการสอนเนี่ยผมเคยบอกอาจารย์ไพศาลบอกอาจารย์อย่าไปทุ่มกับการสอนมากนะอาจารย์สอนทุ่มให้ตายกันก็ไม่สอนไม่ได้ดีไม่ใช่อันนั้นคือเราพูดถึงประสบการณ์เพราะว่าการสอนเนี่ยมันต้องรวมหนึ่งประสบการณ์มันรวมถึงไอ้ความรู้พื้นฐานของเรานะฮะอาจารย์ไพศาลเนี่ยเชี่ยวชาญทางด้านของ production planning control นะผมก็เคยบอกอาจารย์ว่าต่อให้สอนวิชาเดียวกันเนี่ยนะฮะวิชาที่อาจารย์ชำนาญเนี่ยเผลอๆผมอาจจะสอนดีกว่าอาจารย์เพราะว่าหนึ่งคือผมมีประสบการณ์ในการสอนมากกว่าแต่พออาจารย์เริ่มมีประสบการณ์แล้วเนี่ยอาจารย์ก็ชนะผมอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมบอกว่า
ีแรก2ปีแรกอาจารย์เอาให้พอผ่านนะพอรอดแต่อย่าลืมที่งานวิจัยต้องทำงานวิจัยเพราะแม้บางคนเนี่ยจะทุ่มในงานสอนอย่างเดียวไม่ทำงานวิจัยเลยเนี่ยก็จะมีปัญหานะฮะผมก็เลยว่าช่วยอาจารย์ไปสารมาช่วยกันทำเนี่ยผมมีโจทย์อย่างนี้นะเพราะผมก็คิดว่าโจทย์ทางด้านของเออร์แกโนมิกส์เนี่ยหลายโจทย์เนี่ยเราสามารถเอาวิธีออปติมิเซชันเข้าไปทำได้นะฮะคราวนี้ย้อนกลับมาแล้วมันจะมาเหมือนในภาพยนตร์ไอ้ด็อกเตอร์สเตรนจ์ยังไงเนี่ยไอ้เมกไอ้มัลติเวิร์สเนี่ยถ้าคนไหนที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเขาพูดถึงจักรวาลที่มีหลายจักรวาลใช่ไหมมีโลกและมีตัวแตกต่างกันเนี่ยงานวิจัยผมเนี่ยนะฮะทางด้านของเออร์แกโนมิกส์เหมือนอยู่ในโลกของเขาเองงานวิจัยทางด้านออปติมิเซชันเหมือนอยู่ในโลกของเขาเองมาสองโลกเนี่ยไม่ค่อยเข้ามาหากันนะฮะนักเออร์แกโนมิกส์งานวิจัยเนี่ยถ้าไปดูใน International Journal ที่เป็นฮาร์ดคอร์เลยนะฮะเราแทบจะไม่เห็นสูตรคำนวณไม่เห็นไอ้เรื่องของไอ้ mathematical model แม้แต่นิดเดียวนะฮะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการทดลองเป็นอะไรพวกนี้ไปทั้งหมดเลยเนี่ยคราวนี้พอเราสองคนมาทำงานวิจัยที่จะผสมกันระหว่างทางด้านของ Economics กับ Optimization เนี่ยกลายเป็นเหมือนกับว่าเอาไอ้จักรวาลของจักรวาลเนี่ยเข้ามา merge กันเนี่ยโอ้โหกว่าจะหา journal ตีพิมพ์ได้เนี่ยนะมันมีปัญหามากนะฮะมันไปส่งไปที่นี่เนี่ยทางด้านของ Economics เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ตรงสโคปของเขาเขาก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมาเนี่ยนะฮะส่งไปทางกึ่ง OR เนี่ยเขาก็บอกว่าอะไรไม่เห็นมีวิธีอะไรใหม่ๆแปลกๆเลยนะฮะมันก็ยังเป็นไอ้ traditional linear programming หรือ integer programming อะไรอยู่นะฮะเนี่ยตอนหลังเราก็ต้องไปตีพิมพ์ใน journal ที่เป็นทางด้านกลางๆหน่อยคือทาง industrial engineering ซึ่งก็คือมีความหลากหลายนะก็ยังมีการได้ตีพิมพ์นะฮะก็บางครั้งก็ยังเจอนะถูกรีเจคตั้งแต่เอดิเตอร์เลยนะบอกว่าไม่เห็นมันเป็นปัญหาเลยไอ้นี่คือเป็น academic problem อ่ะมันไม่ใช่เป็น real life problem นะแต่จริงๆแล้วมันใช่นะไอ้เรื่องของการจัดตารางการทำงานเนี่ยนะในทาง economics เนี่ยเราบอกว่าเราเรียกว่า job rotationนะคือหมุนเวียนนะฮะทำงานอยู่ตรงนี้มีแฮสแตทมากเกินไปก็ลดเวลาในการทำงานให้ย้ายไปที่ตำแหน่งอื่นเอาคนอื่นมาทำแทนเนี่ยคือทุกตำราเขียนอย่างนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยบอกเราจะย้ายเขาไปตรงไหนแล้วเราจะเอาใครมาแทนเอาแล้วจะย้ายเขาไปนานแค่ไหนแต่ละคนที่จะอยู่ในตำแหน่งที่มันมีปัญหาเนี่ยควรจะอยู่นานแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นคือในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันทำได้ยากเราก็เลยมาคุยกันถึงเรื่องปัญหาพวกนี้แล้วก็ทำออกมาเป็นพวก workforce scheduling นะฮะซึ่งคือเป็นแนวใหม่แต่ก็คือน่าสนใจแต่ก็หาเชิญโนตีพิมพ์ลำบากมีนักศึกษาปริญญาเอกก็จบไปหลายคนนะฮะคือทำด้วยความสนุกเราทำกันด้วยความสนุกจริงๆนะฮะเราสองคนเนี่ยอาจารย์ไปสารกับผมก็เป็นอาจารย์ในสาย IE สองคนแรกของประเทศไทยนะที่ได้ทุนการจัดการพิเศษนะฮะตอนนั้นพอเขาเปิดให้สมัครนี่เราก็สมัครกันไปนะฮะผมก็คิดว่ามีคนมีที่อื่นด้วยอ่ะเพียงแต่ว่าถ้าดูโปรไฟล์แล้วเนี่ยผมว่าของเราสองคนน่าจะดูดีนะแล้วก็ได้ทุก อันนี้ต้องไปหุ่นงานอาจารย์ไพศาล เราก็ได้ทุนมา2 คนนะฮะใน IE มี2คนเองนะทั้งประเทศเนี่ยพอได้มานี่นั่งมองหน้ากันบอกซวยเลยสิ แล้วจะทำไงต่อไป ยังดีที่ทางสกบเนี่ยเขาก็ช่วยหานักศึกษาให้คือเขาประกาศเสร็จแล้วก็มีคนมาสนใจมาติดต่อเนี่ยนะฮะจะไปสารอย่างโชคดีที่รุ่นแรกคืออัธวิชใช่ไหมนั่นแหละก็คือลูกน้องของไอซีทีเองนะฮะของผมเนี่ยมาจากข้างนอกเลยเนี่ยก็เสียงกันหน่อยนะฮะแต่พูดจริงๆแล้วเราสองคนก็โชคดีนะครับที่ว่าลูกศิษย์ปัญญาเอกของเราทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็สำเร็จการศึกษาของผมเก่งกว่าอาจารย์ไพศาลเพราะว่าของผมเป็นอาจารย์ 100% ของอาจารย์ไพศาลไม่ใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นความภูมิใจเล็กๆนะฮะแล้วก็เนื่องจากว่าออฟฟิศอยู่ใกล้กันนักศึกษาเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันเพราะฉะนั้น
ผมเหมือนกับมีลูกศิษย์ปริญญาเอก10คนก็คือของผม5ของอาจารย์ไพศาล5อาจารย์ไพศาลก็เหมือนกับมี10คนพร้อมๆกันเลยนะเวลาที่เขามีการกินเลี้ยงกันเขาก็เชิญเรา2คนไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องขอบคุณทางเอสไอทีมากเลยให้โอกาสในการที่เปิดโอกาสให้ทางอาจารย์เนี่ยนะได้ทำวิจัยในแนวที่ตัวเองชอบนะฮะผลักดันให้ตีพิมพ์นะฮะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้มีผลงานกัน งานทางด้านของการิยศาสตร์เนี่ยเมื่อตอนแรกเลยเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะช่วยผมอยู่จนถึงทุกวันนี้นะฮะสมัยก่อนตอนที่ทำเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผมจบจุฬาเนี่ยแต่ผมจบมาจากทางคณะวิทยาศาสตร์ทางเคมีเทคนิคเนี่ยผมต้องเรียนทางชีวะนะพอผมไม่ทำปริญญาเอกเนี่ยผมเลยเลือกเรียนทางด้านของ Economics ที่มันเกี่ยวกับคนนะเพราะว่ารู้สึกคุ้นเคยหน่อยตอนนั้นก็คงก็งงๆเหมือนกันนะว่ามันจะอยู่รอดไหมนะฮะ ยิ่งกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะมีการทำหรือเปล่านะฮะแต่ก็มาเป็นอาจารย์ก็ยังโอเคนะฮะแล้วตอนหลังนี่ผมพบว่าปัญหาทางด้านการิยศาสตร์เนี่ยทางสมาคมก็คงจะยืนยันได้ว่าไม่ได้ลดน้อยลงแม้แต่นิดเดียวและมีเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับ ยิ่งถึงตอนนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องของออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมีใครบ้างที่ไม่รู้จักหลายคนเองก็มีปัญหาอยู่นะฮะหน่วยงานที่มีปัญหาก็เยอะกระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยผลักดันให้3กรอบกิจการเนี่ยพยายามช่วยพนักงานลดความเสี่ยงในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมีการจัดทำมาตรฐานมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งผมเองเนี่ยก็ดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานกับหน่วยงานของราชการอันนี้ที่ผลักดันให้มีมาตรฐานเกิดขึ้นถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นมาตรฐานระดับชาติไม่ได้เป็นมาตรฐานที่บังคับใช้แต่ก็เป็นมาตรฐานแนะนำเราก็หวังว่าเนี่ยอนาคตคือ3ประกอบกิจการเนี่ยจะนำมาตรฐานพวกนี้ไปใช้กันมากขึ้นนะฮะผมเริ่มเห็นหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ตื่นตัวแล้วก็มีการปรับปรุงสถานประกอบกิจการตัวออฟฟิศเพื่อให้พนักงานเนี่ยนั่งทำงานได้อย่างสะดวกสบายนะฮะ SIT เองเนี่ยเมื่อตอนที่สร้างตึกใหม่เนี่ยแล้วมีการเลือก อุปกรณ์สำนักงานเข้าไปเนี่ยผมก็ดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเลือกเก้าอี้ให้กับทางอาจารย์กับทางเจ้าหน้าที่นะฮะเพราะว่าก็ได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาหรือว่าทางด้านการิยศาสตร์เนี่ยแนะนำว่าเก้าอี้แบบไหนที่จะมีความเหมาะสมนะฮะอันนี้ก็ดีใจแล้วก็ผมก็เวลาที่มีโอกาสเป็นบรรยายที่ไหนเนี่ยก็จะยกตัวอย่างของ SIT เสมอนะฮะว่าผมยังจำอาจารย์พืชทาได้เพราะอาจารย์พืชทาเคยบอกว่าไอ้เก้าอี้ผู้บริหารที่นั่งไม่สบายเลยเนี่ยเป็นนั่งเก้าอี้ของที่ทางห้องสมุดเจ้าหน้าที่ใช้เนี่ยยังนั่งสบายมากกว่าอันนั้นต้องบอกว่าก็ขอบคุณครับอันนั้นก็เป็นผลงานผมเอง ผมได้ไปช่วยเลือกใคร ก็หวังว่างานวิจัยทางด้านของกายศาสตร์ที่ผมสนใจอยู่นี่จะมีคนรับช่วงต่อไปนะทางสมาคมก็ยังไงก็จะผลักดันต่อไปอยู่แล้วนะครับ SITเป็นสถานที่ผมใช้เวลาในการทำงานนานที่สุดนะฮะเกือบ30ปี29ปีนะฮะต้องบอกว่าผมมีความสุขที่ได้ทำงานที่ SIT ผมมีเพื่อนร่วมงานที่ดีผมมีลูกศิษย์ที่ดีนะฮะทุกวันเนี่ยเวลามาทำงานเนี่ยไม่จำเป็นต้องถึงกับต้องบังคับตัวเองนะว่าโอ้ต้องไปทำงานอีกแล้วเลยนะฮะมาถึงแล้วก็มีความรู้สึกผ่อนคลายนะมาทำงานเนี่ยไม่ได้ว่ามีความเครียดอาจจะเป็นว่าผมก็ไม่ได้ทำงานบริหารมากนักก็ได้นะฮะก็เลยไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แต่ว่าก็พยายามทำในบทบาทของตัวเองให้ดีที่สุดนะฮะในส่วนของนักศึกษานี่
ถึงแม้ว่านักศึกษาบางคนอาจจะในช่วงแรกอาจจะไม่เข้าใจนะแต่ว่าผมก็หวังว่าจบไปแล้วเนี่ยอาจจะเริ่มเข้าใจวิธีการของอาจารย์ดีขึ้นคืออาจารย์เปลี่ยนวิธีไม่ค่อยได้นะมันแก่แล้วอ่ะไม้แก่ดัดยากนะคุณต้องเข้าใจนะอาจารย์ไพศาลเองยังบอกเลยถ้าอาจารย์ให้อาจารย์ไพศาลมาลองห้องอาจารย์ก็ทำไม่ได้ไอ้วิธีของผมเนี่ยผมจะไปพูดให้ใครทำตามผมก็เลิกพูดแล้วนะฮะเพราะผมเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีบุคลิกมีวิธีการที่ไม่เหมือนกันนะฮะเขาใช้วิธีนี้ได้ผลผมไปใช้วิธีเดียวกันในผมอาจจะดูเป็นตัวตลกเลยก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นวิธีไหนที่ผมคิดว่าดีแล้วก็ผมทำแล้วสบายใจผมก็ทำนะตราบใดที่ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับนักศึกษานะก็ดีใจที่ทาง SIT เนี่ยก็ไม่ได้ถึงขนาดบีบบังคับผมจะดูจากคะแนน evaluation แล้วบอกอาจารย์นี่ท่าทางจะไม่ไหวแน่แล้วเนี่ยยังไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะ SIT ก็ผ่านวิกฤตมาเยอะนะเมื่อตอนที่ค่าเงินบาทลอยตัวเนี่ยเราก็นึกว่าเราจะมีปัญหามากก็ยังโชคดีที่ว่าผู้ปกครองที่เคยส่งลูกไปเรียนต่างประเทศก็กลายเป็นว่าเอาลูกส่งเรียนที่ SIT แทนผู้ปกครองที่มีลูกเรียนอยู่ไฮสคูลต่างประเทศแทนที่จะให้ลูกเข้ามหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศก็เอากลับมาเข้าที่เมืองไทยเพราะฉะนั้น SIT ก็เลยกลายเป็นแหล่งรองรับซึ่งเราก็ยังไม่ย่ำแย่มากนักนะฮะช่วงโควิดเรามีปัญหาแต่ก็เราปรับตัวได้เราเทคโนโลยีเราเปลี่ยนไปผมเองยังต้องเปลี่ยนเลยนะฮะจากไอแผ่นใสเนี่ยผมก็ต้องมาเป็นiPad เนี่ยผมไปซื้อ iPad ไม่ถึง1เดือนก่อนหน้าที่เขาจะล็อกดาวน์ไอกรุงเทพห้างสรรพสินค้าอะไรกันเนี่ยโชคดีมากแล้วก็มานั่งเรียนรู้ว่าไอ้ Zoom Meeting มันคืออะไรวะมันจะทำยังไงวะมันจะอัดยังไงมันจะยังไงเนี่ยโอ้โหกว่าจะแปลงไอแผ่นใสมาเป็น iPad ได้ผมแทบตายไงนะขอบคุณอาจารย์อัศดาวุฒินะฮะอาจารย์ไปหาไอ้ e-textbook ฉบับ illegal ให้อันนี้มัน อันนี้จะเราจะมีปัญหาไหมเนี่ย ผมก็เลยใช้วิธีตัดต่อเหมือนเดิมอะที่จะตัดต่อใส่ไอ้แผ่นใสผมว่าตัดต่อใส่ไอ้ powerpoint แทนนะฮะแล้วก็ใช้ไอ้ปากกาของ iPad เนี่ยเขียนเหมือนกับก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเป็นดิจิทัลแผ่นใสแต่ก็พูดจริงนะวิธีการไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนจากอุปกรณ์นั้นเองนะก็เลยยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่นะฮะมันก็เป็นเรื่องสนุกๆนะฮะทำงานมันก็ต้องมีเรื่องสนุกไม่งั้นเราก็เครียดนะฮะผมก็หวังว่า SIT เนี่ยจะจากเป้าหมายที่เราวางไว้ตั้งเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าเราจะมีชื่อเสียงทั้งในประเทศและในต่างประเทศเนี่ยผมว่าเราก็เข้าไปใกล้ในเป้าหมายของเราแล้วนะอาจารย์ทุกท่านช่วยกันเนี่ยอาจารย์หลายท่านเก่งๆเข้ามาเนี่ยนะเก่งกว่ารุ่นเก่าๆเยอะรุ่นผมโอ้ตอนนี้นี่ขึ้นหิ้งไปแล้วนะฮะอาจารย์ไพศาลว่าไหมเราขึ้นหิ้งละเราก็ช่วยแนะนำนะฮะถึงแม้ว่าผมจะเกษียณไปแล้วเนี่ยอย่างไรก็ตามก็ถ้าเผื่อ SIT ต้องการให้ผมกลับมาเป็นอาจารย์สอนในวิชาที่ผมเชี่ยวชาญเนี่ยผมก็มีความยินดีนะฮะเพราะผมไม่อยากที่จะทิ้งไอ้วิชาการที่ผมได้ศึกษามารวมทั้งประสบการณ์ต่างๆที่ผมได้สะสมมาจากการที่ทำงานที่ SIT นะก็ถือว่าเป็นบุญคุณแล้วก็อยากที่จะทดแทนบุญคุณด้วยนะครับอันนี้ก็คิดว่าคงจะจบการบรรยายผมเท่านี้นะฮะมันไม่ค่อยเป็นวิชาการเท่าไหร่นี่ผมว่าคงไม่ว่ากันครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์สุศักดิ์ก็ได้บรรยาย The Last Lecture ไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าท่านอาจารย์ก็ให้ข้อคิดกับพวกเราชาว SIT แล้วก็ลูกศิษย์ที่รักท่านอาจารย์สืบนะครับผมก็มี 2-3 ข้อที่เมื่อกี้ก็มองเอาไว้ว่าอยากนำเรียนทุกท่านว่าจริงๆที่อาจารย์สืบบอกว่า evaluation ไม่เคยสูงนะครับจริงๆมันน่าจะตอบแทนด้วยภาพในวันนี้มากกว่าว่าไม่ใช่แค่ว่าทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้รักอาจารย์แต่บนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรืออะไรหลายๆอย่างเนี้ยก็มีการแชร์ในส่วนของการทำ advertisement ของ One Last Lecture ตรงนี้แล้วก็มีทุกอันไม่ได้แค่แชร์แต่มีคอมเมนต์และเท่าที่ผม
ดูเนี่ยเลยทราบว่ายามาเป็นวันที่2นะครับก็คือเป็นเชิงบวกทั้งหมดนะครับทุกคนเข้าใจอาจารย์ในระยะเวลาที่นักศึกษาหรือว่าแม่กระทั่งตัวผมเองที่มาทำงานเป็นอาจารย์ก็รับทางด้านของคำแนะนำหลายๆอย่างนะครับแล้วก็แอบมองรถของท่านอาจารย์สืบว่ายิ่งเวลาล่วงเลยไปมันยิ่งเตี้ยลงเรื่อยๆนะครับเข้าใจว่าคงเป็นเออร์โกโนมิกนะฮะว่าครับไม่แน่ใจว่าผมก็รอดูว่าอาจารย์จะไปลัมโบกินี่แล้วนอนราบเมื่อไหร่นะครับอาจจะเป็นไฮเปอร์ลูปในที่สุดก็มีในหลายๆส่วนครับแล้วก็เพิ่งทราบว่าอาจารย์คนคู่นะครับอาจารย์สืบเนี่ยมีอยากจะแชร์นิดนึงเพื่อให้ทุกท่านทราบเห็นมุมมองอีกมิตินึงว่าอาจารย์สืบสักเป็นคนที่น่ารักนะครับคือเราอาจจะเห็นมุมเฟียสของท่านหลายๆอย่างเช่นเราเดินไปซื้อของด้วยกันแล้วบอกว่าอาจารย์ครับตรงนี้เซลล์อาจารย์สืบก็จะเลิกคิวนิดนึงนะครับว่าอะไรคือเซลล์อาจารย์นอนแพงมากคือแบบว่าแบบเฟียสมากเราก็โอ้โหไอดอลเว้ยแต่เราไม่ตามนะโอ้แต่ไปอีกมุมนึงก็แบบไปอยู่กับสัตว์เลี้ยงก็แบบคิวน่ารักเว้ยตัวเล็กอะไรเงี้ยวขึ้นมาเราก็เห็นอีกมุมนึงแล้วเราก็ตกใจว่าคนคนหนึ่งสามารถที่จะมีหลากหลายมิตินะครับซึ่งก็จริงๆอยากจะให้ทุกท่านทราบว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปเราก็จะรู้จักกันมากขึ้นอาจารย์สืบศักดิ์ยืนยันนะครับว่าเป็นผู้ที่น่ารักแล้วก็คิดบวกแล้วก็ปรารถนาดีให้กับทั้งเพื่อนร่วมงานและลูกศิษย์ทุกท่านจริงๆนะครับสำหรับรายการสุดท้ายนะครับก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับสำหรับตัวแทนของ SIT ที่จะนำเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนชาว SIT นะครับในการแสดงความขอบคุณแล้วก็มอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิตให้กับท่านอาจารย์สืบศักดิ์นะครับก็ต้องเป็นท่านผู้อำนวยการ SIT นะครับขอเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.พุทธานนท์นครครับขอ SIT ครับกล่าวขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์สืบศักดิ์ครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับแล้วก็อาลัมนายครับแล้วก็นักศึกษานะครับจริงๆผมตอนผมมา SIT แรกๆเลยผมไปนั่งอยู่ที่ภาค ME ผมเป็นลูกครึ่งโยธาลูกครึ่งเครื่องกลแล้วนั่งอยู่ที่ภาค ME แต่ไม่รู้ทำไมโปรเจกต์แรกที่ผมทำที่ SIT เนี่ยผมทำกับอาจารย์สุศักดิ์อาจารย์สุศักดิ์มาชวนผมไปทำโปรเจกต์เกี่ยวกับของวช.นะฮะอาจารย์ปี98ไปทำเกี่ยวกับว่าเรามีกติกาเกี่ยวกับว่าถ้ามีนักวิจัยต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเขาต้องมีกติกาว่าต้องผ่านอะไรบ้างถึงเข้ามาแล้วท่านอาจารย์สุศักดิ์ก็ได้รับโครงการนี้มาดูว่ากติกาเนี่ยมันควรจะปรับปรุงไหมก็ตอนนั้นเลยผมได้รับการเรียนรู้มากมายจากอาจารย์สุศักดิ์ก็เรารู้เลยโอ้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่คูลมากนะฮะผมพูดไปอาจจะแปลกๆก็คืออาจารย์เนี่ยเวลาเขียนหนังสือเนี่ยตัวอักษรจะชัดแล้วก็ตัวใหญ่ปากกาใหญ่ด้วยนะฮะแล้วก็มีการทำงานเป็นระบบมากผมว่าเราก็ถูกเทรนมาดีนะผมก็จบจากญี่ปุ่นมาแต่ว่าโอ้สู้อาจารย์สืบศักดิ์ไม่ได้เลยตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราโชคดีมากที่ได้ทำโปรเจกต์แรกร่วมกับอาจารย์สืบศักดิ์นะครับอันนั้นก็เป็นอันแรกจริงๆผมไม่แน่ใจอาจารย์เป็นเบอร์5นะเพราะว่าผมไปเช็คมาคือคนเล่นหวยเนี่ยอาจจะอยากรู้ว่าเลขท้าย3ตัวของหมายเลขพนักงานสถาบันเนี่ยของอาจารย์คือเลขอะไรเราจะได้003ฮะซื้อหวยได้นะฮะคุณอุ๊ครับก็อาจารย์เข้ามาก่อนผมระยะ 1-2 ปีคิดว่าเอ๊ะไม่แน่ใจนะฮะทีนี้อันที่2เนี่ยที่ผมได้ร่วมทำงานกับอาจารย์เนี่ยก็คือตอนที่เราจัดงานฉลองครบรอบ20ปีของ SIT แล้วท่านอาจารย์ก็เป็นคนดูแลเรื่องหนังสือของครบรอบ20ปีทั้งหมดเลยนะฮะแล้วสมมุติว่างานจะเป็นพรุ่งนี้วันนี้ตอน 18:00 นเนี่ยหนังสือยังไม่มาผมรอหนังสือกับท่านอาจารย์สุศักดิ์เนี่ยที่ห้องสมุดรอด้วยความระทึกว่าหนังสือมันจะมาหรือเปล่าเพราะวันพรุ่งนี้วันถัดไปเนี่ยจะเป็นงานแล้วนะครับก็ยังรู้สึกว่าอาจารย์ก็ยังคูลเหมือนเดิม
ก็ผมเรียนรู้อะไรหลายอย่างจากอาจารย์มากอาจารย์เป็นอาจารย์ต้นแบบจริงทีนี้อันที่3ก็อันนี้ตลกจริงๆกับผมไปเลือกเก้าอี้กับอาจารย์ด้วยตอนนั้นไปด้วยกันเสร็จแล้วที่อยากจะเล่าคือว่าเราก็ไปหลายบริษัทแล้วท่านอาจารย์ก็ไปคอมเมนต์ไปดูว่าเก้าอี้อันไหนดีก็ไปถึงที่1เก้าอี้ดูดีแล้วล่ะแต่ท่านอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวเอางี้ไปดูซิว่าไอ้คือมันเป็นชั้น1นะฮะก็มีโชว์เก้าอี้มีอะไรไปดูซิว่าไอ้พนักงานของไอ้บริษัทเนี่ยมันนั่งเก้าอี้อะไรกันแน่เห็นโฆษณาตัวนี้จังบอกได้รางวัลตอนนั้นก็ได้รางวัลเอ๊ะจริงๆมันนั่งตัวไหนวะขอขึ้นเข้าไปดูชั้น2กรรมการก็ขึ้นไปที่ออฟฟิศเขาไปดูไอ้เจ้านายมันนั่งรุ่นไหนนะครับมีเจ้าหน้าที่นั่งรุ่นไหนแล้วตกลงเราก็ซื้อรุ่นนั้นนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ผมประทับใจมากนะครับผมมองท่านอาจารย์สุขศักดิ์นะว่าเป็นอย่างที่เรียนนะฮะเป็นอาจารย์ต้นแบบจริงๆนะครับคือเวลาเราเป็นครูเนี่ยเราสอนแต่วิชาการไม่ได้เราก็ต้องเล่าบอกให้นักศึกษาทราบถึงเรื่องต่างๆมากกว่าเนื้อหาที่เราสอนนะฮะซึ่งอันนึงก็คือระเบียบวินัยผมก็ทำอย่างอาจารย์สืบศักดิ์ไม่ได้ผมว่าผมโหดแล้วอาจารย์โหดมากนะครับก็ผมคิดว่านักศึกษาได้ประโยชน์นะครับคือถ้าผ่านเวลาผ่านไปก็คือกาลเทศะสถานที่ที่ต่างกันควรจะประพฤติยังไงเนี่ยผมคิดว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีนะครับนั่นเรื่องแรกคือความเป็นครูเนี่ยสูงมากนะครับเรื่องทำวิจัยไม่ต้องพูดถึงนะฮะอาจารย์ทำเรื่องที่เป็นประโยชน์มากแล้วตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราเห็นชัดว่าจำเป็นนะครับพนักงานอาจารย์ที่ SIT เนี่ยเป็นอะไรนะผ่าตัดข้อมือมาหลายคนแล้วนะเพราะว่าใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดไม่ถูกต้องออฟฟิศซินโดรมเป็นกันหมดเลยนะครับผมก็เป็นนะครับถึงแม้จะได้เก้าอี้ที่ดีแล้วนะอาจารย์ก็ยังมีเรื่อง ก็เรื่องที่สำคัญก็เป็นสายวิจัยที่จำเป็นต่อประเทศมากๆนะครับแล้วผมก็มีหลายๆอย่างบุคลิกส่วนตัวนะครับเสียงดีนะฮะตอนนี้หนวดเข้าลดไปเยอะไม่รู้ทำไมนะครับแล้วก็โอ้นาฬิกาก็ดีนะฮะรถก็โอ้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าอาจารย์อย่างที่ผมเรียนก็คือคูลมากนะครับแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ได้ช่วยสถาบันมากมายนะฮะคือ contribute ให้สถาบันอย่างมากๆเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีกับรุ่นน้องนะครับผมก็เพิ่งทราบรายละเอียดว่าอาจารย์ได้ทำงานกับอาจารย์ไพศาลอย่างไรนะครับผมก็อยากจะเชียร์อาจารย์ที่อายุเยอะนิดนึงก็อาจจะไปดูแลอาจารย์ที่มาใหม่ๆเลยนะฮะผมเคยเรียนอาจารย์สมนึกนะ SIT นะครับเหมือนกับเอาอาจารย์มาแล้วจับโยนลงไปในสระถ้าว่ายได้ก็ไม่เป็นไรถ้าว่ายไม่ได้ก็จมตายไปนะฮะคือ SIT ก็มีตรงนั้นอยู่ซึ่งที่ดีกว่าคือเราอาจจะต้องมีคนมาช่วยสอนว่ายน้ำไม่ใช่โยนแล้วดูว่ารอดเองหรือเปล่าในอดีตตอนโบราณเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนั้นเยอะเพราะว่าอาจารย์แต่ละท่านที่มาเนี่ยฟิลมันต่างกันเยอะแต่สมัยนี้ไม่ใช่ละผมคิดว่าเราสามารถช่วยเหลือกันได้ก็ดูท่านอาจารย์สืบศักดิ์เป็นตัวอย่างนะครับแล้วเราก็จะทำให้สถาบันเข้มแข็งขึ้นไปก็ท่านอาจารย์คอนทริบิวต์มาให้สถาบันเยอะมากนะครับก็ผมมั่นใจว่าเราก็ต้องขอความช่วยเหลือความกรุณาจากอาจารย์ต่อไปอีกนะครับก็ขอพระคุณอาจารย์มากครับกับคอนทริบิวชันที่อาจารย์มีต่อสถาบันมีต่อเพื่อนร่วมงานนะครับมีต่อนักศึกษานะครับมีต่ออลัมไนนะครับขอพระคุณครับอาจารย์ครับกันนิดหนึ่งนะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการมอบของของที่ระลึกนะครับให้กับผู้ที่เป็นตัวแทนทั้งศิษย์เก่าและตัวแทนเพื่อนร่วมงานนะครับขออนุญาตเริ่มต้นจากรุ่นหนึ่งของเรานะครับคุณถวันบุญยวัฒน์ครับไม่ขอ
ดอกไม้ไม่ใช่ลูกดอกไม้เขาจะให้อาจารย์สืบครับหนูหยิบมาผิดนะครับเป็นตุ๊กตาหมีใช่ไหมเอ่ยครับฝากคุณนกเตรียมด้วยนะครับเป็นปลาครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนนะครับเราไม่ได้ให้หมีนะครับเราให้ปลานะครับครับครับลำดับที่2นะครับคุณกัลยาณีแพรอาพรครับลำดับถัดไปท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ช่อแก้วจตุรานนท์ครับและท่านสุดท้ายนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ไพศาลเย็นฤดีครับครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างสูงครับลำดับถัดไปก่อนที่จะถ่ายรูปร่วมกันนะครับอันนี้เป็นคิวแทรกที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากวันนี้มีช่อดอกไม้เยอะมากที่ว่าเอามาให้ท่านอาจารย์สืบนะครับผมขออนุญาตไปทีละรุ่นเลยนะครับขออนุญาตเรียนเชิญตัวแทนทางของรุ่น1นะครับที่จะมอบช่อดอกไม้ให้กับท่านอาจารย์สืบเดี๋ยวผมอาจจะฝากขอให้ท่านอาจารย์วารีมาช่วยผมนิดนึงครับว่าวันนี้มีใครบ้างเอ่ยไปเลยครับ1 2 3เลยมั้ยครับรวมไปเลยรุ่น1รุ่น2รุ่น3ผมเห็นพอดีผมมองเห็นอาจารย์อ้อก่อนรุ่น2คุณโป้งรุ่น3ไปพร้อมกันเลยมั้ยครับครับเชิญท่านอาจารย์สืบศักดิ์ครับเชิญท่านผอ.ด้วยครับขอบคุณครับมีถัดไปของทีมไหนครับงั้นขออนุญาตเท่าที่ผมทราบนะครับเดี๋ยวพูดกลับมาได้อาจารย์สืบอยู่ที่เดิมครับก็อีกอันนึงเป็นทีมของSIT นะครับขอ SIT ก่อนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นผู้มอบนะครับดันนะครับถัดไปจะเป็นภาควิชานะครับแบบขอเรียนเชิญอาจารย์พิสิทธิ์ครับอาจารย์ภาคจะลงมาถ่ายร่วมไหมครับถ้าไม่เขินอายกันงานกันเองเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
แล้วก็ลำดับถัดไปจากเพื่อนร่วมงานทั้งที่ยังปฏิบัติการอยู่และได้กลับไปทำธุรกิจส่วนตัวแล้วครับเชิญครับมีท่านอาจารย์วลีมีพี่โตด้วยเปล่าพี่โตมาด้วยนะครับแล้วก็พี่จุ๋มครับเชิญครับวันนี้เหมือนงานในครอบครัวครับพี่ไซยิดอาจารย์สืบครับ เดี๋ยวอาจารย์เก๋เชิญทางนี้ครับแล้วแต่ความเสี่ยงแต่ละท่านเชิญครับครับณจุดนี้แล้วครับอย่าเอียงอายครับลงไปเลยครับมีคนรอต่อคิวคุยกับอาจารย์สืบอีกเยอะเลยนะครับมีของใครอีกไหมครับมีของใครอีกไหมครับถ้าไม่มีขออนุญาตเชิญถ่ายรูปรวมนะครับขอเชิญผู้แทนที่วันนี้เป็นสปีกเกอร์ให้กับเรานะครับทั้ง4ท่านท่านผู้อำนวยการนะครับมีอีกหนึ่งท่านยังเดี๋ยวขออนุญาตพอขอโทษครับยังมีอีกหนึ่งท่านครับอันนี้ท่านอาจารย์ช่อแก้วของอาจารย์ช่อแก้วนะครับมีอีกไหมครับขอบคุณครับถัดไปดร.ช่อแก้วอยู่บนเวทีพร้อมอาจารย์สื่อเลยครับเรียนเชิญทุกท่านที่เป็นสปีกเกอร์วันนี้นะครับและท่านผู้อำนวยการถ่ายรูปรวมครับและพิธีการก็เสร็จสิ้นนะครับก็ทาง SIT ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานLast Lecture ของท่านอาจารย์สืบนะครับทั้งออนไซต์และออนไลน์นะครับขอให้ทุกท่านส่งความปรารถนาดีนะครับแล้วก็ความคิดถึงให้กับอาจารย์สืบศักดิ์นี่คงเป็นหน้าสุดท้ายที่ SIT แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการกินเลี้ยงร่วมกันหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับอาจารย์สืบอาจจะต้องเดินสายนิดนึงผมขอใช้โอกาสนี้สวัสดีทุกท่านนะครับทั้งทางออนไลน์และออนไลน์ขอบคุณมากครับ